b r a n d Think Podcasts a good taste makes good vibes b r a n d Talk Podcast เพราะคนคือแบรนด์การเดินทางของแบรนด์จึงเป็นเส้นทางชีวิตของคน สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการพอดแคสต์นะครับแบรนด์ทอล์กเพราะคนคือแบรนด์การเดินทางของแบรนด์จึงเป็นเส้นทางชีวิตของคนอยู่กับผมนะครับจักรพันธ์ขวัญมงคลอ d ี t o r เตอร์อินเชฟแพลตฟอร์มแบรนด์ติ้งนะครับสำหรับ EP ีที่4นี้นะครับหลังจากที่เราได้คุยกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ในหลายๆธุรกิจกันม,มาแล้วนะครับ e ี EP นี้เรามาคุยกันถึงการสร้างแบรนด์ในแวดวงหรือในธุรกิจบันเทิงกันบ้างเมื่อพูดถึงค่ายเพลงนะครับที่ปั้นศิลปินหรือทํางานดนตรีเนี่ยครับจริงๆแล้วในว ธุรกิจเพลงเนี่ยครับมันเป็นธุรกิจมาเมื่อสักราวๆสีสหรืออาจจะเกือบเกือบห้ปีที่แล้วก็จะมีเมื่อก่อนจะเป็นห้างแผ่นเสียงใช่ไหมครับมี RS ที่มาจากห้างแผ่นเสียงตากุลาบแกรมมี่เขาก็พึ่งเฉลิมฉลอง40ปีในการเป็นค่ายเพลงหลังจากแกรมมี่ก็มีค่ายต่างๆตอนเด็กๆของผมก็จะมีคีตาพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีในยุคสักประมาณปี2 5งพันหนึ่กเนี่ยก็จะมีค่ายเพลงที่เราเรียกกันว่าค่ายเพลงอินดี้เล็กๆเกิดขึ้นมากมายตอนนั้นกระแสะ ดนตรี Dante, ทางเลือกหรือ alternative เนี่ยแบ่งบานมากๆแล้วมันก็ทําให้เกิดค่ายเพลงทางเลือกมากมายอ่หนึ่งในค่ายเพลงนั้นที่ก่อให้เกิดโมเดลธุรกิจการทําค่ายเพลงใหม่ๆในตอนนั้นก็คือเบเกอรี่มิวสิกใช่ไหมครับพอหลังจากเบเกอรี่มิวสิกเป็นต้นมาเนี่ยนะครับการเติบโตของค่ายเพลงขนาดเล็กหรือค่ายเพลงขนาดที่ไม่ใหญ่มากที่ไม่ได้มีศิลปินเป็นร้อยร้อยพันพันหรือมีอัลบั้มเป็นร้อยร้อยพันพันเนี่ยก็เติบโตมานะครับจนกระทั่ง15ปีหลังนี้เองครับ ถ้าสําหรับผมเองก็คืออยู่ในยุคที่ผมก็เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มแก่แล้วเริ่มจะฟังเพลงวัยรุ่นไม่ค่อยทันแล้วปรากฏว่ามีค่ายเพลงเล็กๆตั้งขึ้นมาชื่อว่า What t h e Duck นะครับออตอนที่ผมได้ยินว่ามีค่ายเพลงที่ชื่อว่า What t h e Duck ขึ้นมาผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่าโอโ้โหทําไมตั้งชื่อดีมันขนาดนี้วะเป็นค่ายเพลงน่าจะเป็นค่ายเพลงที่มีความสนุกแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับผมก็ ติดตามเพลงมาโดยตลอดแล้วก็ได้เจอกับศิลปิน w อ a เดอร์ดักอยู่ต่างร,รมต่างววละกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็พบว่าจนถึงวันนี้เนี่ยวอตเดอรดักกลายเป็นค่ายที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่นมากเลยพอสมควรนะครับผม,ผมคุยกับน้องๆที่ทํางานอะไรต่างๆนานาก็รู้สึกว่าเขาชื่นชอบกับศิลปินของค่าย w อ a เดอร์ดักมากเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ w อ a เดอร์ดักอาจจะเป็นค่ายเพลงที่มีอิทธิพลกับเด็กวัยรุ่นเชฟชีวิตเชฟความคิด มอบรสนิยมเทสทางดนตรีให้กับวัยรุ่นในยุคนี้ที่เป็นอย่างดีนะครับนั่นคือที่มาของแบรนด์ท l อ EPC นี้ครับผมจะคุยกับการสร้างแบรนด์ค่ายเพลงที่ชื่อวอเตอร์ดักนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับแนะนําตัวเลยนะครับท่านแรกนะครับคุณมอยนะครับสามขวัญตั้งสมพงศ์กรรมการผู้จัดการของวอเตอร์ดักนะครับสวัสดีครับคุณมอยครับสวัสดีครับพิตาครับสวัสดีครับท่านที่2ครับคนนี้ส่วนตัวเราสนิทชิดเชื่อกันพอสมควรนะครับเจอกันบ่อยๆในรอบหลาย สิปีมานี้นะครับอยู่กับบอลครับตอพงจันทบุผาครับดีครับพุ่มในการฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าบอลสครับเนาะตอนนี้ก็ยังเรียกได้อยู่ไหมก็ได้ได้อยู่ครับก็มีสองหมวกเป็นหลักในถ้าในแวดวงในในอุตสาหกรรมนี้ขอบคุณมากครับทั้งบอลทั้งมอยที่ให้เกียรติกับรายการแบรนด์ท็อกนะครับเมื่อกี้ผมเกินนานมากเลยผมพยายามจะรวบตึงประวัติศาสตร์ธุรกิจวงการเพลง สี่สิบกว่าปีเกือบสี่ห้าสิบปีของของประเทศไทยอะครับให้อยู่ภายในสามสี่นาทีให้ได้ก็จนมาถึงว h a เดอร์ดักครับคาถามแรกเลยครับเล่าถึงว h a เดอร์ดักสั้นๆให้ฟังก่อนครับว่าไอ้ที่ผมพูดไปมันผิดตรงไหนบ้างหรือว่ามันต้องควรจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันอาจจะมีข้อมูลผิดนิดนึงพี่อาจจะจริงๆประมาณ9ปี9ปีเาปีใช่ไหคเราตอนนี้กำลังอยู่ที่เข้าสู่ปีที่ครับสั้นๆจริงๆเราผมเริ่มงานแรกๆก็ทำงานค่ายเพลงมาก่อนแล้วก็ แล้วก็จริงๆงานครั้งแรกเลยก็คือทำค่ายเพลง EMI Music ครับแล้วก็ทำงานเป็นเอ่อเป็นเป็นโปรโมเรดิโอโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทำงานมาแต่ตอนนั้นเนี่ยเราผมกับพี่บอลนนะรู้จักกันอยู่แล้วคือเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่ที่ศิละปากรคณะศึกษา,าศาสตร์ก็เคยเจอพี่บอลอยู่ที่มหาลายัยเล่นดนตรีร่วมกันแล้วก็เป็นอยู่แก๊งเดียวกันนนแหละสมัยก่อน ในในตอนที่เรียนอยู่มหาลัยครับท,รรที่สินประกรป่รที่สินประการครับแล้วก็ <attends S 1> ช่วงนั้นพี่บอลก็เริ่มเข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็สนิทกันแล้วเราก็เลยชอบเรื่องเรื่องดนตร,รีเหมือนกันครับได้เล่นดนตรีด้วยกันบ้างพี่บอลเป็นประธานชม,มรมดนตรีมั้งสมัยก่อนผมก็เลยได้แล้วก็รู้ว่าเอยเราก็อยากทํางานอยู่ในวงกรารน,นี้แหละแล้วเราก็แล้วเราก็ได้มาฝึกง,งานด้วยสมัยก่อนไปฝึกง,งานที่กัมมี่ด้วยพี่บอลก็ตอนนั้นก็ทํางานอยู่กัมมี่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมรู้จักบอลคือก่อนที่จะบอลจะเป็นบอลสครับเนี่ย บอลเป็นหลายอย่างมากในวงการดนตรี<ช>เป็นนักดนตรีแบ<ช>็กอัพเป็นวงดนตรี<ช>เป็นทํางานเบื้องหลังด้วยใช่ครับก็จริงๆถ้าก่อนจะเป็นวอเตอร์ดักถ้าหมายถึงว่าพื้นเพย์ของเราสองคนคะนะครับอย่างที่มอยบอกเมื่อกี้มันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่จริงๆอะผมมาไม่ทันมอยแล้วแต่ว่าด้วยความที่พอผมจบแล้วอย่างที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าผมก็เริ่มเข้าไปฝึกงานไปฝึกเป็นศิลปินฝึกหัดกับเพื่อนอีกวงหนึ่งตอนนั้นแต่ว่า พื้นเพที่บ้านเนี่ยก็คืออยู่ใกล้มหาวิทยาลัยทำให้เวลาผมกลับมาผมก็ยังแบบแอบ,บเข้าไปคณะไปเจอเพื่อนๆซึ่งอย่างที่บอกผู้ชายในคณะมันไม่เยอะแล้วยิ่งโดยเฉพาะผู้ชายที่เล่นดนตรีด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมอยก็เป็นหนึ่งในนั้นคือผมก็จะไปเล่นดนตรีไปทําเพลงกับเมื่อยไปคุกครีกับน้องๆคังั้นมอยอาจจะรุ่นที่จริง,รง,รงไม่ทันผมจบไปแล้วแต่ค่อนข้างสนิทกันเร็วเป็นพิเศษเพราะสมัยก่อนอ่ะมอยจะค่อนข้างเป็นเปนเซนเตอร์เรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีเยอะเพราะเขาจะเป็นคนที่ถ้าในยุคนั้นจะมี เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แบบบ้านเขาก็สามารถแบบบ้านรวยเงี้ยไปแกะเพลงไม่ไม่ได้บ้านรวยหรอกครับพี่เรียกว่าที่บ้านสนับสนุนที่บ้านสนับสนุนจ้าประมาณนั้นครับแบบเขาก็จะมีแบบแท็บเพลงหรือมีอะไรก็คือเป็นแบบว่าจะมีจะมีความเป็นเนิร์ดเรื่องนักดนตรีเรื่องการฟังเพลงคือชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีเหมือนกันอุปกรณ์เยอะแต่ฝีมือห่วยเราเน้นอุปกรณ์เราเน้นอุปกรณ์เราต้องไปเรียนรู้จากพี่บอลครับ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้คลุกคลีกันตอนนั้นแต่ว่าหลักๆถ้าทำเพลงจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวของสครับจริงๆแล้วการทำเพลงตอนนั้นผมก็จะอยู่กับเมื่อยเป็นหลักแต่ว่ามอยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่คลุกคลีก็จริง,รงๆเล่นดนตรีด้วยกันก็เล่นกันมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรียนจบมอยเขาก็มีเหตุที่ต้องไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ยังชอบดนตรีอยู่อ๋อลืมบอกว่า,ราจริงๆเราจ,จบศึกษาศาสตร ซึ่งค่อนข้างจะไม่ได้ตรงกับดนตรีเท่าไหร่เล่นพอชอบเลยทั้งทั้งทั้งแกล้งเลยมากกว่าใช่แล้วก็ไม่ได้เรียนดนตรีกันสักคนนะผมว่าใช่ไหมถ้าเาในแง่มิวสิกสกิลจริงๆเราถือว่าเราเป็นคนที่เป็นมิวสิกเลเวอร์ที่ชอบเล่นดนตรีชอบเล่นชอบฟังมากกว่าแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่เก่งกาจจะแบบไปเล่นกลางกลางคืนไปประกวดไปอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็ ไปตามวิถีผมกับเ<อ>มื่อยก็ล้มลุกคุกคานก็แบบว่า,ามวยวัดทําสครับกันอยู่นะตอนนั้นก็ยังเป็นใต้ดินอยู่ก็สู้สุด ก็ไปผมว่าไปเรื่อยๆเพราะจริงๆผมก็เริ่มได้งานประจําที่แกรมมี่แล้วด้วยมันก็เหมือนว่าเอาโน้ตฮาที่เรามีแล้วก็เอางานประจําเพื่อเลี้ยงตัวเองในเวลากลางวันแล้วก็ไปทาเพลงกับเมื่อยตอนกลางคืนแต่มอยก็เป็นหนึ่งในเพื่อนที่ไปมาหาสู่กันบ่อยๆเพราะรบ,บ้านอย่างที่บอกว่าบ้านเขามีอุปกรณ์บางครั้งเอาตอนอยู่กรุงเทพผมยังไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไงจรงก็ได้บ้าน moire บ,บ้านมอยบ้านเมื่อยเนี่ยเป็นที่อาศัยอะไรเงี้ยครอบครัวแต่เป็นบ้านเราก็เรียกว่าเป็นพ่อแม่อีกบ้านหนึ่งเลยครับ ก็ได้ครอบครัวเดียอุปการะคุณเราแบบเรื่องที่อยู่เรื่องการอยู่อาศัยเรื่องอะไรหลายอย่างก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันเดียวกันแล้วก็ทายที่สุดมอยเขาไปเรียนต่อที่อังกฤษม้อยไปเรียนอะไรครับอ้ไปเรียนมิสิกิสผมไปเรียนเป็นก็อย่างที่บอกครับอยากเล่นดนตรีแต่เรารู้แล้วว่าเราฝีมือเราไม่ได้วะเราเป็นนักดนตรีไม่ได้เราไม่เก่งพอเพราะเราพอเราไปไปไปสู้จริงๆแต่งเพลงไม่กันนั้นเราเริ่มรู้แต่เรารู้สึกแค่ว่าเราอยากเรายังอยากทํางานอยู่ในแวดวงดนตรีอ่ะเราก็เลยไปเรียนรู้ว่าให้มันมีตําแหน่ง อย่างอื่นอะไรได้บ้างไหมก็ตอนที่ก่อนผมจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยผมผมก็เลยไปลองไปฝึกงานเล่นดนตรีไม่เก่งไว้งั้นเป็นสาวอิริเนียไม่ดูเท่ดีก็ไปขอฝึกงานที่กัมมี่นะไปอยู่ห้องอทัี่กรมมี่ <ไป S 1> มาสาวเอ็นไปสาว<ป>เอ็นอยู่สัก 2, 2> เดือนแล้วไม่น่ารอดว่ะแต,แต่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผมมันเท่ก็เลยพยายามหาคอร์สเกี่ยวกับเรื่องมิวสิ t เทคโนโลยีมิวสิ เอ่อซาอินจิเนียร์แต่มันมีโชคดีมันมีคอร์สที่ผมไปเรียนอ่ะมันมีติ่งคำว่ามิวสิกบิสเนสมาด้วยมิวสิกบิสเนสคือการทำธุรกิจวงการเพลงดนตรีผมก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนตรงนั้นครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยโชคดีมันก็คงแบบชีวิตมันคงคู่คู่กับเนี่ยพี่บอลพี่เมื่อยนะพัลเลีกันไปอ่าตอนนั้นพี่บอลก็น่าจะเริ่มมีผลงานแล้วอะในสักรัฟและเขาก็เริ่มรู้จักคนในวงการมากขึ้นผมทำกับมี่ไปสักพักใหญ่ๆสามปีกันได้แล้วผมก็มาเซ็นสัญญากับ o n นี u s i c เพืเพ ทำสครับแล้วก็โชคดีที่พอดีลาออกแล้วทางโซนี่ก็อยากได้เออนอีกคือต้องบอกกันว่าผมอยู่ในตำแหน่ง a อนมาเรื่อยๆเอแนอาในที่นี้หมายถึงคัดสรรและพัฒนาศิลปินเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วขยับขยับมาเรื่อยๆจนจนพอมาทําเองมันถึงค่อย,ค,อยค่อยเป็นดีเลคเตอร์แต่ว่าโน้ฮาวทักษะความรู้ทุกวันนี้มันคือการคัดสรรและพัฒนาที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินทั้งหมดเราหกเราเหินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่แรกไปที่ที่2เนี่ยก็คือจากแกรมมี่เนี่ยออกมาทําที่แบล็ e ชี ที่อยู่ในเครือโซนี่ซึ่งเป็นค่ายตัวเองครับระหว่างนั้นเนี่ยทำไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมอยก็ติดต่อมาว่าเฮ้ยพี่เออผมกําลังจะจบแล้วนะคือรู้แล้วว่าเขาเรียนกี่ปีมอยเรียนกี่ปีีเดียวเองพี่ปีเดียวครช่วงนั้นเป็นช่วงกลางๆนะผมผมน่าจะออกอัลบั้มแรกแล้วแล้วจำได้ว่าจาได้ว่าทํางานอยู่ที่ห้องทํางานตัวเองแหละแล้วมอยก็สมัยก่อนน่าจะเ s n มเบอกให้พี่แบบว่าบอกไว้เนาะโน้ตให้หน่อย โน้ตไว้ให้หน่อยว่าเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะเผื่อถ้าพี่แบบมีช่องทางมีอะไรยังไงก็แบบว่าเผื่อบอกผมได้อะไรเงี้ยแต่เอาตามตรงนะไม่เคยบอกเขาด้วยตอนนั้นในความเป็นจริงคือคนที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่จริงๆที่เวลาจะหางานทําในแวดวงในอุตสาหกรรมในธุรกิจเนี้ถ้าคุณไม่ได้มีคอนเน็กชันหรือไม่ได้มีประสบการณ์ในการฝึกงานหรือมีคนรู้จักมากพอเป็นการยากมากเลยนะผมก็บอกเออเดี๋ยวดูให้แต่ตอนนั้นก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแบบจะไปทําอะไรตรงไหนได้บวกกับเขาจบบิวสิกบิสเนสซึ่งตอนที่ผม ทำที่แกรมมี่มาจริงๆแล้วอ่ะเจ้านายผมทั้งสองคนเนี่ยก็คือจบมิวสิกบิสเนสทางคูแต่เขาบอกว่าพอเราจบมิวสิกบิสเนสจากเมืองนอกมามันแทบต้องโยนตำราทิ้งเลยอ่ะอเพราะ,<จ>ะมันเป็นเ,เพราะมันเป็นหลักสูตรที่มันค่อนข้างซับพอร์ตในเรื่องของ global โ global business หมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของส่วนแบ่งเรื่องของใช้เรื่องของอะไรก,ารกลางๆแต่ว่าบ้านเราด้วยบริบทบ้านเราด้วยขนาดไซซิ่งของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให เขาเรียกอะไรไม่ได้เอื้อให้ตําราหลักทํางานได้ขนาดนั้นเช่นง่ายๆเรื่องลิขกิธิ์ก็แตกต่างกันแล้วเรื่องของส่วนแบ่งเรื่องของค่าแรงเรื่องของพื้นฐานหลายๆอย่างทุกอย่างเจ้านายเก่าผมบอกว่ามึงกลับมากูก็เพราะผมก็เคยสนใจอยากจะเรียนผมบอกว่าผมไปเรียนมิวสิกบิสเนสได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้านายก็บ,บอกว่ามึงหัดกับกูนี่แหละกูไปเรียนกลับมาก,บกูก็โยนหนังสือกูว่าเอาหนุนหมอนนอนเหมือนกันเพราะว่ามันแทบจะต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยเพราะไทยมันค่อนข้างยูนิคค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าไอ้ตำราเรียนมิวสิก,ก,ก มันมันมาเจออีโคซิสเต็มในวงการเพลงไทยใช่ครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับใช่แล้วมันอะดัปตหรือมันใช้แอพพลายกันไม่ได้ผมว่ามันไม่ฟิตกับการที่เราเล็กเกินเราเล็กไปนิดหนึ่งตลาดเราเล็กใช่แล้วก็จริงๆผมว่าธุรกิจเพลงที่เป็นแบบคอมเมอรเชียลมิวสิกกับบ้านเราอ่ะมันเริ่มต้นด้วยโดมิเนสติกหรือหมายถึงว่าค่ายเพลงที่เริ่มต้นในที่ปท,รรรทำธุรกิจจริงจิงมันคือแบบแกรมมี่อซึ่งเป็นค่ายในประเทศ ในขณะที่ตำราส่วนใหญ่มันเอื้อกับ Big f o ฟร์บิ๊ฟในตอนนั้นแบบ Warner Music Universal หรืออะไรต่างๆที่เขาทำธุรกรรมที่เป็นธุรกิจเป็นเชนทั่วโลกแบบนั้นตำรามาเลยจะเบสแบบนั้นจากเขาก็รวบรวมองค์ความรู้จากทุกที่มาเป็นตำราหรือเป็นที่สอนต่างๆแหละ ที่พอกลับมาไทยมันไม่ใช่ไม่ดีครัมันอาจจะไม่ได้ฟิตกันร้อมันใช้ได้แต่มันใช้ได้ไม่ทั้งหมดรวมถึงบางอย่างมันต้องมันเริ่มใหม่ใช้ใหม่เพราะหลายเรื่องมันเขียนขึ้นในบ้านเราค,รคือเริ่มต้นกติกาบางอย่างมันเริ่มต้นจากบ้านเราแล้วมันต้องเริ่มใหม่ ไม่เซตผมก็เลยเก็บประสบการณ์เอาอันนี้ตอนนั้นก็เลยนึกว่าแบบแต่ก็เสียดายเพราะผมก็อยากให้เพื่อนอ่ะมาทํางานด้วยกันในมหากรรมเพราะผมรู้สึกว่าอมันก็อุตส่าห์ไปจบมิวสิกบิสเนสมาแล้วก็อยากให้แบบเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ที่บอกเพื่อนเราสมัยก็เป็นคุณครูจะเป็นศึกษาสเนาะเราก็หลงทางะไม่ใช่หลงทางเราก็หลงมาทางนี้เฉยเลยทั้นเวลาถ้ามีเพื่อนหรือมีใครที่จบมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออยากแบบหาที่ลงให้มันจังแต่แน่นอนแล้วผมก็บอกว่าค่ายไทยน่าจะยากแหละเพราะว่าเราทําอยู่เรารู้ว่าประสบการณ์กับ โน้ตหาบางอย่างรวมถึงการที่เป็นมีคนรู้จักเยอะๆมันค่อนข้างค่อนข้างมีผลพอสมควร,ครแต่แต่บางเอิญช่วงนั้นมีเหตุให้ได้แบบติดต่อหรือทำงานกับเพื่อนๆพพี่ๆค่าต่างประเทศไข้าสากลบ้างพอดีมี เพื่อนที่ทํางานอยู่ EMI EMI <ม>ในสมัยนั้นเป็นค่ายสากลที่ยังมีอยู่ในบ้านเราตอนนั้นเป็นค่ายเพลงน่าจะสังกัดอังกฤษป,ปะของอังกฤษผมก็เลยลองทักไปเฉยๆเหมือนกันคือทักไม่รู้จักใครและแต่คิดว่าก็ลองทักที่นี่บอกว่าเออแบบว่าชื่อคุณดิวบอกคุณดิวผมมีรุ่นน้องกำลังจะจบมิวสิกบิสเนสกลับมาจากนู่นอะไรเงี้ยถ้าบังเอิญมีช่องทางหรือมีตําแหน่งหรือมีอะไรว่างอ๋อเพราะผมอยู่โซนีด้วยโซนีไม่มีละโซนี้นันเอียดก็เลยถามทาง EMI บอกว่าฝากลองดูให้หน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเหมือนเป็นจังหวะที่เขาหาพอดีผมก็กลับมาคือเดจจวูมากคือเขาก็บอกเอ้ยเขาหาอยู่พอดีผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบว่ามีคนหาอยู่พอดีแล้วผมก็ให้คอนแทคกันไว้แล้วผมก็ไม่ได้ตอบไม่ได้เลยนะให้เขาดีลเขาคุยกันเองก็กลับมาสัมภาษณ์นุ่นเจรสับได้งานละคือผมว่าเป็นจังหวะที่พอดีมากคือกลับแล้วก็ได้งานเลยซึ่งถ้าปกติตามความรู้สึกของผมหรือคนอื่นน้องๆคนรู้จักบางคนอะกลับมาแล้วจะได้โอกาสที่ได้ทางานเลยแบบมอจริงๆ่อข้างยากว่าึงต้องบค่อีนะ นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มทํางานจริงๆแล้วก็ก็ทํางานอยู่ที่เอ็มไอตอนนั้นผมทําอยู่ประมาณ3ปีแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนทายหลายอย่างฟิส <CD>, ิกสลซีดีดาวน์โหลดเอ็มบีสามแล้วก็เอ็มไอปิดแล้วก็ผมก็เลยเห้เลยร่อนไปทํางานวงการหนังพักหนึ่งครับหกเจ็ดเดือนแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เริ่มสตาร์ทด้วยการที่เรา ี่บระหว่างนั้น3นปีนั้นผมก็ละหกละเหินอีกทีคือทำแร็คชีได้อีก3ปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผมก็ตามเจ้านายไปเซตอัพสไปซี่ดิสอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ถ้าจำไม่ผิดไปอยู่ RS อีกปีนึ่งใช่แล้วก็ท้ายที่สุดก็กลับมาที่ตอนนั้นมันเป็นบัตเตอร์ฟลายเลคคอร์ดเป็นค่ายบัตเตอร์ฟลายแต่ว่าเขาอยากทำค่ายที่มันค่อนข้าง ตอบโจทย์กับคนเจเนอเรชันตอนนั้นมาเลยเกิดค่ายบีลีฟเลคคอร์ดขึ้นมาก็ทําได้สัก2ปีกับพี่ฟันที่เป็นโปรดิวเซอร์ผมแต่ทีเนี้ยมันเหมือนว่าพอมันเริ่มโตขึ้นเริ่มเหมืนที่รู้จักเนี่ยองค์ประกอบมันยังไม่ค่อยครบคือพี่ฟันก็ p โปรดิวเซอร์มากๆเลยเป็นมิวสิกไมล์เลยผมก็เป็นอาร์ติสต์แมนจเมกต์ก็จริงแต่สิ่งที่มันขาดมันขาดแบบ บิสเนสกายอะขาดคนที่ดูแลเรื่องธุรกิจดูแลเรื่องโปรโมโอมไรเงี้ยคือแล้วผมก็รู้ว่าเขาทํางานอะไรที่เอม้ผมก็จีบเข้ามาั่งแต่เอไม้แล้วแต่โดยหน้าที่โดยภาระตอนนั้นเขาเขานั่นไม่ได้แล้วเขาก็ไปได้ทางสายหนังอยู่พักหนึ่งแล้วก็ท้ายที่สุดเหมือนเขาก็คงเบื่อหรือเปล่าก็เลยลองมาคุยดูแต่ผมก็ให้ไปคุยกับเจ้าของเลยคุยไปดูดีดเทลแล้วสุดท้ายก็ได้เริ่มงานจริงจังเนี่ยกันตอนที่ทํา เพราะนั้นเอพิโซดแรกที่มีผมกับมอยด้วยจริงๆมันคือการที่ร่วมกันทำงานในฐานะค่ายเพลงที่บีลีฟก่อนผลงานช่วงนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยเทอนิฟาซิงโตน้ำโชคที่เรารู้จัก <Mas ket S 2> กัน <te> er. นะน er, านมัสกเทียอะไรเงี้ยครับแล้วจุดไหนครับที่มอยกับบอลอันเนี้ยจะถึงตรงนี้แหละง่ายแหละวเดักสัก7ปีได้มั้งก็ทำบีลีฟเป็นอยู่สักโอุพักหนึ่งเลย <laughs> <laughs> นานอยู่เหมือนกันครับจับจำได้แล้วว่าเปปีครับผมบีลีฟกับวอเตอร์ดักผมเบลอผมลื่นผมนว่าใครอะไม่ได้ันเดียวกันจริงๆมันเป็นเพราะผมแหละมั้งผมว่าเพราะว่าผมก็เริ่มอยากแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเราเห็นพอเราทํางานมาเยอะๆอะครับทั้งค่ายเพลงฝรั่งค่ายเพลงไทยด้วยแล้วมันเราอาจจะบอกว่าเราก็โชคดีอยู่ที่ว่าเราได้อยู่ทั้งโลกเก่าและโลกใหม่อะเคยอยู่ในยุคยังขายซีดีได้เริ่มกลายเป็นแบบ ดาวโหลดแล้วตอนหลังๆเริ่มมีสตรีมมิ่งแล้วเริ่มมีเรื่องของ YouTube เริ่มมีแบบเฮ้ยยูดีๆทำไมเราต้องเอา MV ไปลง YouTube ช่วงนั้นยังงงกันอยู่เมื่อก่อน MV วีเขาจะต้องลงช่องทำไมก็ต้องหาทีวีช่องทีวีตอนนั้นยังเป็นอย่างนั้นยังยังเป็นเทเบต้ากันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วแต่ตอนนั้นผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามันมันจะต้องมีการ เปลี่ยนอะไรอีกสักรอบหนึ่งมันก็เลยเป็นช่วงที่ผมคิดว่าตอนนั้นผมก็เพิ่งจะ30กว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันถึงช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราอยากจะลองทําอะไรเองเองของตัวเองเพราะว่างนั้นถ้าถ้าปล่อยไปมากกว่านี้มันจะไม่กล้าที่จะออกมาทําอะไรเองแล้วถ้าทําตอนนี้มันอาจจะยังแก่แบนั้นชีวิตมันจะต้องการความมั่นคงมันคอมมิเกตมากกว่านั้นแล้วแต่ตอนนั้นเรายังยังเรายังวัยรุ่นอยู่อ่ะผมก็เลยเอยฉะนั้นผมอยากจะลองออกมาทําอะไรของผมเองก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเราอยากจะมาทําแบบเล็กๆเนยนะเป็นแบบไม่ใช่เป็นค่ายด้วยตอนแรกๆ ตอนแรกเราอยากจะทําเป็นคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายแล้วเป็นอะไรฮะตอนแรกเราอยากจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเป็นเป็นออออาาารร์์์ติสทแแมมมเเเเนนนจยกกจเมน s ์แมเนจเมน n ์ของเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีไม่ได้เป็น p r o d u c t i น n อันนี้ไม่ได้ออกนะครับตอนใช่ตอนนั้นตอนนั้นพี่บอลก็ยังไม่ได้ออกจากมิลิทนะจริงๆก่อนมอยอ่ะมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มมี the voice หนึ่งเข้ามาแล้วพี่ฟันก็มีความรู้สึกว่าอยู่ในแชปเตอร์ที่ตัวเองอยากจะลองทําอะไรใหม่เหมือนกันต้องเกริ่นกันว่าจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งที่มันยากตรงนั้นอ่ะต่อให้มันเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมเเเพพพลลงงโดดยยฉาาาะค่ขน กลางไปขนาดเล็กเนี่ยมันใช้คําว่ามันต้องมีใจรักครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ให้ได้ครึ่งหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่ร่ํารวยหรือเติบโตนะักแต่ผมไม่ได้หมายความว่าใครจะอยากไปรวยหรือไม่รวยนะผมมองเนเรื่องความมั่นคงมากกว่าแล้วมันก็มีความท้าทายถ้ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนที่อยากจะลองหาความท้าทายใหม่เสมอซึ่งคนที่หาความท้าทายใหม่คนแรกเป็นพี่ฟันก่อนที่มีเดวท์หนึ่งเข้ามาแล้วเขาต้องการดเรคเตอร์เข้าไปดูตรงนั้นแล้วก็รวมถึงมันจะมีผลผลิตของเขาี่ มันต้องเอามาแบบทำเป็นค่ายเพลงสร้างศิลปินในยุคเพราะมันมันจะมีมันจะเริ่มมีศิลปินฟีดเข้ามาเรื่อยๆท่านก็เลยแยกออกไปทำเดอะไวส์ก่อนตอนนั้นแล้วเราก็ทำกันต่อมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นมอยก็รู้สึกว่าน่าจะถึงวัยที่ต้องทำอะไรเองแต่ทีนี้พอแต่ละคนไทยออกผมยนีผมยังอยู่ต้องยังอยู่บิลลีฟอยู่ต่อเพราะว่ามันก็ยังมีศิลปินยังมีน้องๆมีทีมงานอยู่ผมก็ทำอยู่สักปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ค่อยชวนแล้วถ้าแบบเฮ้ยถ้าพี่บอลไม่ได้ทำอะไรก็ชวนมาทำอ่าวอรเดักด้วยกกันนซึ่่่งงตอออแรยาทีบก ว่าดักเนี่ยตอนแรกมันเกิดมาจากแบบเราอยากทำเป็นคล้ายๆ artist management คือมันก็ไม่ได้กึ่งคล้ายเพลงอะเป็นเป็นกึ่งคอย m a n นจตัวศิลปินมันคือการมันคือธุรกิจการบริหารบริหารจัดการศิลปินศิลปินแหละหรือพวกทาเลนต่างๆตอนแรกผมยังคิดว่ายผมจะบริหารจัดการแบบไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินนีเป็นออรเป็นเออรอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มครับแล้วแล้วมันก็เลย ไม่รู้เริ่มยังไงจนตอนนี้มันมันกลายเป็นแบบนี้แหละจริงๆแล้วอะลอยออกแล้วแบบบางคนบางคนแบบว่าอ้าวงั้นพี่ออกผมตามพี่มาด้วยเช็ดสิงโตแบบอยากให้ดูแลใช่ไหมคือคือเดิมทีเราจะทำ์ติสต์ management ใช่ก็มาคุยกับบอลว่าศิลปินที่ทำงานด้วยกันมันมีความติดที่ตัวบุคคลนิดนึงครับใช่พอออกมาก็แบบอ้างั้นพี่ดูให้ผมหน่อยบางคนที่เขาอิสระหรือทำงานเขาก็เดินตามมอยออกมาใช่สักพักก็เลยอ่างั้นเก็ต้องทำติต่อเพราะว่าอะไรเงี้ยคือมันหนุนโดยโดยหาโดยนหาของเขาด้วย แล้วตอนไหนที่ทเมันน่าจะไม่ใช่อาร์ติสต์แมเนจเมนต์แล้ววะมันคือเลเบลแล้ววะพอตอนแรกไอเดียมันคืออยากจะทําเป็นอาร์ติสต์แมเนจเมนต์แหละครับเหมือนเหมืองนอกอ่ะพี่แล้วเราก็เซตอัพศิลปินแล้วเราไปคุยกับค่ายให้ค่ายเขาเมืองนอกมันเป็นแบบนี้ค่าย,ายผมต้องอธิบายก่อนว่าว่าค่ายเพลงเนี่ยมันก็จะมีบางอันที่มีอาร์ติสต์แมเนจเมนต์อยู่ในนั้นแต่ว่าค่ายเพลงบางค่ายก็จะมีอีกยูนิตหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นอีกบริษัทหนึงน่งบริหารจัดการศิลปินเราตอนแรกเราคิดอย่างนั้น เพราะเราก็ตอนนั้นเราก็คิดโอ้ถ้าค่ายเพมก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะถ้าเราจะทําเป็นแบบแต่พอตอนตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปครับพี่มันเป็นช่วงเปลี่ยนทายจริงๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าสุดท้ายเนี่ยศิลปินเขาอยากให้เราทําตัวเป็นค่ายเนี่ยเราจะเป็นได้ยังไงกับค่ายในในยุคนั้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับเราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็มาวาง s t r a t e g y ของของวอตเดดักกันดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะเป็นค่ายเนี่ย เราจะเป็นค่ายแบบไหนนี่อะไรชั่นน i ่ g เราจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยมันมันไหวไหมว่าการที่ที่เราจะสร้างกันเป็นค่ายจริงๆครับสมก่อนเนี่ย p e r c e p t i o ันบางทีการเป็นค่ายนี่มันก็โหมันต้องมีโปรดิวเซอร์อินเฮ้าส์มันต้องมีมีทุกอย่างอมันต้องมีมนักแต่งเพลงมีแม้กระทั่งมาสตูดิโอเนค่ายใหญ่ไหมมี่มาออฟฟิศผมเนี่ยไม่มีห้องอัดเลยไม่มีห้องโปรดิวเซอร์ไม่มีที่จดรถก็ไม่มีไม่มีที่จอดรถก็ไม่มี พอเราพอเราเริ่มมาหั้งคิดกันดูดีๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆเราทําคลายเพลงได้โดยที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องลงทุนในการมีห้องอาจมีทีมงานที่ใหญ่โตผมขอถามแทรกนิดเดียวเมื่อกี้มอยพูดเรื่อง s t r a t e g i ใช่ไหมครับครับซึ่งย้อนกลับไปสัก8ปดปีเอาเวลาที่ถูกต้องเลยคือเมื่อกี้ผมจําผิดกับบิลีฟครับแปปีตอนนั้นเนี่ยวงการเพลงเปลี่ยนแปลงเยอะนะต้องต้องบอกก่อนนะฮะวงตอนนั้นมันจากเทิน <c oughs> จากดิจิตอลครึ่งตัวดิจิตอลที่ยังมีอนาล็อกอยู่นิดหน่อย ดิจิตอลที่ยังมีไพเรซีอยู่นิดหน่อยเล่อง MP3 ใช่ไหมออนไลน์จรเมิงเกือบเต็มตัวมันจะเป็นเรียกผมจะเรียกว่าเป็นแบบฟูลลี่ดิจิตอลเลยฟูลลี่ดิจิตอลใช่ตอนนั้นค่ายเพลงล้มค่ายเพลงลำบากสตรัเกิลกันมากค่ายเพลงใหญ่ๆครับเมเจอร์ผู้เล่นเมเจอร์เพลเยอร์เนี่ยเริ่มลำบากกันมากมันมีแกลบอะไรบางอย่างตอนนั้นเกิดขึ้นในความคิดผมนะมอยเห็นอะไรบอลเห็นอะไรในในแกลบ ตรงนั้นในธุรกิจครับถึงทำเป็น strategy ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตเตดักครับคือถ้าผมก่อนก็คือต้องบอกว่าพอเราอยู่กับสิ่งนี้อย่างที่บอกอยู่อย,อยู่ใ่สภาพเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆเนี่ยถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีที่เข้าใจในเรื่องของ production ด้วยเรื่องการทำโปรโมชั่นต่างๆเนี่ย เฮ้ยมันอยู่รอดนะถ้าคนถ้าถ้าเรามีศิลปินที่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดอย่างเดียวเลยแล้วแต่ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราจะเริ่มทําค่ายจริงๆเป็นวอเตอร์ดักเนี่ยเราไปบอกเงินทุนเราก็ไม่ได้มีเยอะเราต้องไปบอกพ่อแม่เรา <laughs> ก็ไม่มีใครไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบอุ้ยทําเลยแต่ทุกคนก็าอาลองทาดูแต่แบบมั่นใจเหรอที่ที่จะออกมาทําเอง <c oughs> ที่จะทําเป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมว่าเพราะใช่ผมว่าเพราะเพราะตอนนั้นจริงๆแล้วอะ คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการจริงๆหรือเห็นจริงๆอ่ะเขาก็จะมองว่าวงการเพลงมัน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 เป็นทางขา,ล,าล้วนเลย,ล,ยล้วนเลยเพราะว่าทุกวันนี้คนก็จะบอกว่าใครซื้อซีดีวะใครซื้อเทปใครใครยังฟังเพลงแบบเสียเงินอยู่ตอนนั้น,เป,นเป็นคำถามที่เราเจอตอนที่เรากำลังจะเปิดค่ายแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าถ้าคุณถามคําถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในวงการเพลงเพราะเรายรงรู้สึกว่าสินค้าที่มันเป็นเพลงเนี่ยมันมันยังขายได้ ขายได้ร้อยอร์ด้วยแต่มันแค่ต้องเปลี่ยนวิธีการขายดูแลเรื่องต้นทุนให้มันดีมันจะอยู่ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผมผมเห็นจากตอนที่ผมเริ่มเริ่มทํางานาวงการเพลงไทยมาประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องทานฟอร์มเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเริ่ม YouTube เริ่มเข้ามาเปิดอ <Office S 1> อฟฟิศในเมืองไทยเป็นเรื่องไป็นราวสมัยก่อนเนี่ยเราต้องงอ เราต้องอัพเพลงไปปล่อยใน y t u t u รอให้หรอให้ p อปรูปแล้ววิวเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อะไรแต่หลังๆเนี่ยตอนที่เรากำลังตอนที่เราเริ่มไทยเราเราเริ่มเห็นบางศิลปินหรือบางครีเอเตอร์ที่เขามี Channel ใน YouTube เขาเริ่มสร้างรายได้ได้เป็นเรื่องเป็นาราวเราก็เริ่มเห็นช่องทางตรงนี้แหละแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดิจิตอลร้อว่ะพอพอ,พอด้วยดิจิตอลร้อด้วยด้วยเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เราก็มองว่า มันมีโอกาสสาหรับค่ายเล็กๆอย่างเราผมว่าเราเราเริ่มได้ไปยืนอยู่ในสนามเดียวกันแล้วมันไม่ได้แบบแบบเหมือนกับว่าถ้าค่ายใหญ่เขาก็จะสมัยก่อนเขาจะมีวิทยุของเขามีรายการเขาใจแอนเขาใจแอนใหญ่แต่กลายเว่าพราะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ Behavior ของคนฟังแฟนเพลงต่างๆเขามีตัวเลือกเขาเริ่มเฮ้ยมันมีเพลงแบบนี้เฮ้ยมันมีช่องทางแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าทุกคนมันลง ลงไปแข่งในสนามเดียวกันนะอาจจะโอเคอาจจะต้นทุนอาจจะต่างกันนะแต่อย่างน้อยเราได้ยืนอยู่ในสนามเดียวกันแล้วคล้ายๆว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีการ fully digital อย่างที่ออมอยว่ามันทําให้ผู้เล่นใหม่ซึ่งตอนนั้นบอดดับเป็นผู้เล่นใหม่กับยักษ์ใหญ่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้น ใช่มันอย่างน้อยมันเห็นกันน่ะมันเข้าถึงเทคโนโลยีเท่ากันมันเห็นกันน่ะเราจะปล่อยเพลงวันนี้ก็ก็ปล่อยใน YouTube ก็ปล่อยก็ปล่อยได้พร้อมกันมันไม่ใช่สมัยก่อนที่คุณไมปล่อยเพลงแกลบห่างกันมากขนาดนั้นไม่ใช่แล้วโอเคมันก็อาจจะมีข้อห่างบางเรื่องที่มันยังมีอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าอ่าเราได้ลงไปเต้นสนามเดียวกับเขาแล้วนะถ้าเราสามารถเลือกหรือทําศิลปินที่เราที่เราเชื่อแล้วสามารถไปต่อได้เฮ้ยเราก็มีสิทธิ์นั้นคือสิ่งที่ผมเชื่อครั้งแรกๆ ที่ทําให้เราตัดสินใจทําวอตเดดดักครับอ,อันนั้นเป็นเรื่องสนามสนามของธุรกิจทีนี้ถามในเรื่องศิลปินครับซึ่งบอลน่าจะน่าจะคลุกคลีกับวงการนี้มาหลายสิบปีมากมากครับพอจะต้องมาทำวอตเดดดักเนี่ยศิลปินของวอตเดดดักที่ที่บอลคิดไว้อะครับมันจะต้องแตกต่างจากค่ายอื่นๆบริษัทธุรกิจหลายอื่นๆที่ทําตลาดเดียวกันเนี่ยยังไงบ้างถ้าตอนนั้นแบบพูดแบบตรงไปตรงมาเลยแบบไม่ได้มีความรู้ทางธุรกิจขนาดนั้นเลยครับ แต่ใช้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าว่าเจ้านายเก่าที่ Black c h ช e p เนี่ยก็เคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้ว Black s h e e p ในเครือ Sony ่ตอนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากการที่มันมีช่องว่างช่องว่างตรงที่เขามองโมเดลคล้ายๆแฟตเรียโอตอนนั้นตอนนั้นมันจะเป็นคลื่นวิทยุที่คือคล้ายๆกับที่มอยบอกคือถ้าคุณมีเพลงอ่ะคุณก็ต้องเอาเพลงไปให้สื่อที่เขาเป็นคนคอนโทรลชานลในการ เปิดได้อะไรเงี้ยออกซิงเกิลใหม่มาก็พีอาจะขับรถไปแล้วแต่แีชั่นเพลงใหม่ใช่แต่แฟชกับใช้ช่องตรงนั้นเนี่ยช่วยกันโปรโมทวงที่ไม่ได้ไม่ได้มีต้นสังกัดไม่ได้มีค่ายหรือวงที่มันไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ตามสื่อปกติให้พื้นที่เขาคือเขามองว่าเอ๊ะคืนวิทยุมันก็ยังมีช่องตรงนั้นที่เกิดได้เลยทีที่เขามองกับการทางธุรกิจเขามองว่าค่ายเพลงในปัจจุบันตอนนั้นโอเคยังไงมันก็มีแกรมมี่มีอาร์เอสอยู่แหละก็มียังมีเบเกอรี่อยู่โอเค แล้วก็มีสมอลรูมแล้วก็มีค่ายเล็กค่ายน้อยประปายบ้างทีนี้สมมุติมันถ้ามีวงที่มันน่าสนใจแล้วบวกกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันดีขึ้นคนมันทําเพลงกนได้ง่ายขึ้นแฟร์เฟสติวัลสมัยก่อนดูมันบูมมากเลยงานนึงมีวงดนตรีเป็นหลาย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 ทุกปีเจ้านายเก่าของคิดแค่ว่าอ้าวแล้วถ้าวงที่ดีสมมติกรมมี่อเอสหรือสี่ห้าค่ายตรงนั้นไม่เอาแล้วอ่ะเขาไปทําอะไรวะเขาก็ต้องกลับไปทําอิสระต่อหรอมันก็เลยเกิดไอเดียตรงนั้นว่า ช่องว่างตรงนั้นแหละมันก็น่าจะมีช่องว่างที่ถ้ามันมีวงดนตรีที่ดีแล้วก็มีค่ายที่สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะทําอะไรตรงนี้ขึ้นมาได้โดยที่โจทย์แรกมันคือว่าค่ายเล็กๆไม่ควรจะมีต้นทุนสูงกันไปมันมันควรจะเป็นยังไงก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการมีโปรดิวเซอร์มีทีมเพลงมีทีมเนื้อขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนะตอนแรกวิธีการทางานในปัจจุบันมันมาจากเงื่อนไขที่เป็นข้อจํากัดนะตอนแรกว่า เราควรจะเป็นค่ายเพลงที่ใช้เงินอย่างจํากัดดังนั้นเราควรจะใช้ทักษะที่ค่ายมีคือเรื่องของการโปรโมทเรื่องของครีเอทีฟไอเดียเรื่องของการต่อยอดการค้าการขายต่างๆแต่ให้ศิลปินเนี่ยเขาเป็นโปรดักชันของตัวเองนั่นหมายถึงว่าศิลปินที่เราจะไปคัดสรรมาเราควรจะไปหาศิลปินที่เขาทาเพลงเองได้ที่เขาจะต้องจบงานเพลงได้เองประมาณหนึ่งผสมผสานโจทย์เป็นแบบนั้นแล้วผมก็ได้เข้าไปทํางานในช่วงเวลาแบบนั้นบวกกับวงตัวเองก็มีขนานท่าทางคล้ายๆแบบนั้น พอมันบูรณา,าการการันอะไรทาให้ผมใช้คำว่าองความรู้ที่ผมมีมากกว่า<ะ>ผมเลยถนัดกับการทํางานกับการมองหาศิลปินที่เขามักจะมีผลงานเป็นของตัวเองแล้วก็เอาผลงานเขาเนี่ยมาต่อย,ยอดให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลมิวสิกคืออันนี้คือผมว่ามันเป็นจากข้อจํากัดของความถนัดผมคือผมอยากจ,จะอยากทำล็อกแต่ผมไม่มีโน้ต h ฮาวเรื่องทำล็อกผม,อ,มอาจจะชอบบอยแบนด์เกิลกรุ๊ก็ได้แต่ผมไม่ถนัดอะมีช่วงหนึ่งลูกทุ่งดังมากหรือทุกวันนี้อินดี้อีสานดังมากเนี่ย ถามว่าอยากทํำไหมผมก็อยากทํานะแต่ว่าผมไม่มีความรู้อะ่ะเพราะมีความรู้มันก็ไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจยังไงดังนั้นจริงๆ DNA ของผมหรือของค่ามันเกิดมาจากการที่ในแง่ของการคัดสรรศิลปินอาจจะมาจากการที่ผมถนัดแบบนี้แล้วพอัดบอยมาเจอกันมันก็มาเจอมาช่วยผมตอนนั้นในตอนที่ศิลปินท่าทางหรือทรงมันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยเหมือนมีโน้ตเฮาวร่วมกันในเชิงประมาณนี้บวกกับในแง่ถ้าไม่ทํางานเราชอบฟังเพลงเราก็เป็นคนชอบฟังเพลงที่มันมีความแบบ อินดี้พ็อปต่อยออคือเมนสตรีมเราก็ฟังแต่ก็จจไม่ได้ฟังเมนสตรีมจ๋าแต่ก็ไม่ได้ฟังอินดี้ที่แบบว่าโหเข้าใจยาก really, เบลลี่ี่ยนิวคัมเมอร์ใหม่ๆมากๆเราจะฟังอะไรที่เป็นค่ากลางๆสมมติใช้คำง่ายๆเหมือนเราก็เป็นลูกหลานของเบลลี่มิวสิกอะเขาจะเป็นค่ากลางของยุคสมัยนะั้นตอนนั้นเป็นดีฟอลต์ของตอนนั้นมันมีความแปลกใหม่เขานาเสนอสิ่งใหม่แต่เขาก็มีความที่เข้าถึงได้แต่ว่ามันก็มีบางเซกเมนต์ที่โอ้ยถ้าหมดยากก็มีให้ฟังนะ บ๊อบมากๆก็มีพี่บอยกฤษยีพงศ์ให้ฟังเลยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันทาได้นี่นาะจริงๆผมก็เลยเรียนรู้จริงๆแรงบันดาลใจผมหรือชุดความรู้ของผมก็เรียนรู้จากสิ่งที่เบเกอร,รี่ทำต่อมาผมก็เรียนรู้จากสิ่งที่สมอลรูมทำอ่าแล้วก็มาดูว่าเราถนัดและสนใจอะไรนั่นคือสิ่งที่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นโน้ตฮาวของ เป็นแพทเทิร์นของการทำธุรกิจแบบค่ายเพลงอิสระค่ายเพลงเล็กก่อนหน้าเราเช่นสมอลรูมเช่นเดกิลี่ใช่ครับสรับ<า>ผมไม่ใช่สิ่งใหม่เลยนะสิ่งที่ผมทำค่ายมาจนทุงวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มีพี่ๆมีผู้ใหญ่ท่านอื่นนะปูทางไว้ก่อนแล้วกลับกันมันโชคดีด้วยมันทำให้คนฟังในยุคสมัยที่ผม <c oughs> <c oughs> เริ่มทำธุรกิจเพลงเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ความเข้าใจกับดนตรีฝั่งทางนี้มากขึ้นยิ่งผมปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงละวัวะตถุดรักจริงๆโชคดีหรือค่ายเพลงในปัจจุบันเนี่ยผมว่า คนฟังทุกคนตอนนี้วอเดอรดักเป็นเมนสตรีมแล้วละ่ะใช่ตอนนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในตอนนี้คือเราถามว่า <laughs> วันหนึ่งวอเวอรดักก็กลายเป็นดนตรีนตรีทางหลักของกล <laughs> ุ่มคนบางคนแล, <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนั้นแต่ผมขอย้อนกลับไปในวันในวันตั้งทำไมต้องตั้งชื่อวอเตอร์ดักครับจริงๆต้องบอกก่อนอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้ววอเตอร์ดักเนี่ยผู้ก่อตั้งจริงๆอาจจะมีเพื่อนอีกคนนึงก็คือนอกจากผมแล้วก็พี่บอลแล้วก็จริงๆมีพี่อ่อนอีกคนหนึ่งแต่พี่อ่อนเนี่ยเขาไม่ได้ ออกหน้าเยอะแต่จริงเขาก็เป็นคนสําคัญเพราะจริงแล้วเราอมีอยู่กัน3คนครับคราวนี้เนี่ยเราก็นั่งมานั่งนั่งคิดชื่อกันเนี่ยแหละว่าเราจะเอามันเราจะเอาชื่ออะไรถ้าเรื่องจริงเลยเนี่ยเราก็พยายามคิดกันหลายหลายชื่อมากจน What the จนเออจนจนจนตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาเราเฮ้ยเราควรจะเป็นแบบค่ายคนไทยชอบชอบสัตว์เอาสัตว์มาเป็นมาเป็นมันเป็นชื่อชื่อบริษัทมันจําจําได้ครับช้างสิงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันคนไทยชอบอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเขียนกันอยู่บนกระดานแล้วก็จนมีวันหนึ่งแล้วก็เออดักดักเออชื่อดักแล้วมันเฮ้ยแต่มันมันสั้นไปอ่ะมันจะยังไงต่อมันก็มีหลานก็แบบอยู่ดีก็พูดมาวัดเดอะดัก <laughs> แค่นั้นเองจริงๆแล้วนี่คือเรื่องจริง, <S <S งมากๆใช่แล้วเราก็เลยเออพอวัดเดอะดักเสร็จพอได้ชื่อเออชื่อมันก็จําได้แล้วก็แต่ก็แค่รู้สึกว่ามันจะเวิร์กไหมก็เลยลองมามาแชร์แกันทุกคนก็ชอบ,บ <S <S ก็แค่นั้นเลยครับพีแ่แล้วก็แล้วรู้สึกว่ามันมันฟังแล้วมันติดติดติดหูอะเราก็เลย มันก็เลยเป็น,ปนชื่อนี้แล้วผมว่าคําว่าดักเนี่ยมันมีมันมีพ้องเสียงกับคำว่าโปรดักชันด้วย mm. ใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเออว่ p โปรดักชันจริงๆ mm hmm. แล้วอะไรเงี้ยว่าเฮ้ย mm hmm. อย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะเป็นค่ายใหม่นะตอนนั้นที่เราคิดกันว่าเออชื่อมันใหม่อย่างนี้เพราะว่าแล้วเราแล้วแต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังเราทําได้เลยที่เราไปสู้กับค่ายอื่นๆได้ทุกค่ายนะมันก็คือการที่เราค่อนข้างโฟกัส hmm. กับโปรดักชันของเพลงของเรา mm hmm. เราอาจจะสู้ไม่ได้เรื่อง เรื่องเรื่องทุนในการทำมิวสิกวิดีโอเรื่องการทำภาพทำอะไรแต่ผมว่าเรื่องคุณภาพคอนโทรลของของโปรดักชันของเพลงของศิลป,ปินเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้ได้แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องสู้ด้วยตรงนี้ครับมันก็เลยเนี่ยครับมันก็เลยแบบเออังนั้นใช้ชื่อนี้แหละใช้ชื่อว <the S 2> อเตอรดักกับคำว่าโปรดักชันที่เราที่เราที่เราอยากจะทำให้มันดีมันก็เลยมาเป็นวอเตอร์ดักนี่แหละครับเมื่อกี้บอลเกลื่นมานิดหนึ่งเรื่องเรื่องธรรมชาติของศิลป,ปินแบบที่วอเตอร์ดักมองหา ก็คือมองหาศิลปินที่สามารถทํางานสร้างงานได้ด้วยตัวคนเดียวหรือกลุ่มเดียวหรือวงเดียวแล้วก็มีคุณภาพในวันนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นลิมิเตชันบางอย่างเพราะว่าตัวค่ายไม่ได้มีนักแต่งเพลงทีมนักบันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยให้แต่ว่าทําไปทํามากลายเป็นว่าอันนี้จากจากคนที่ติดตามวอเตอร์ดักนะครับมันกลายเป็นว่ามันได้เชฟ แนวทางของศิลปินรุ่นใหม่ที่ในการสร้างมิวสิกแมนขึ้นมาที่ไม่ใช่แค่นักร้องที่ไม่ใช่แค่นักดนตรีแต่มันคือมิวสิกเพลอ่ะที่คนคนเดียวทำทำทำเพลงได้จบครบมีคุณภาพในระดับที่ที่ตัวค่ายตั้งไว้สิ่งนี้มันกลายเป็น DNA ของบัลตัดดักได้ยังไงครับถ้าเราย้อนดูศิลปินเนี่ยโบกี้ไลออนก็ดีเป้อารักชุดหนึ่งใช่ไหมฮะม,มอวสัสุมีใครต่อใครทุกคนแบบ ทุกคนเป็นมิวสิกแมนนะทุกคนไม่ใช่ซิงเกอร์ทุกคนไม่ใช่กีตาริสมันกลายเป็น DNA ของมอเดอร์ดักได้ยังไงบอลเคยนี่ให้ให้บอทได้ลองย้อนมองเลยคะอาจจะไม่เคยตั้งคําถามนี้กับตัวเองอาจจะเกิดจากการทําซ้ําแบบนี้ด้วยมั้งครับแล้วก็ย้อนไปตอนแรกที่บอกด้วยความที่เราสองคนผมว่าพอมันเป็นมอเดอร์ดักวันนี้เราก็เป็นหนึ่งในแบบฝูงเป็ดเหมือนกันคือจริงจริงอยากเป็นฝูงเป็ดแล้วเนาะคือจริงๆอย่างผมเนี่ยผมถ้าลงย่อยไปอีกนิดนึงในสมัยผมมาผมเรียนเอก ที่คณะชื่อว่าเอกเทคโนโลยีการศึกษาค,คือมันเป็นการผลิตสือ่อเพื่อการศึกษาคือมันเหมือนคล้ายๆเหมือนนิเทศอะแต่นิเทศมันเพื่อสื่อสารมวลชนผมนี่เพื่อเพื่อนักเรียนเลยแต่มันก็เรียนหมดเรียนถ่ายรูปก็ต้องเรียนวิดีโอตัดต่อก็ต้องเรียนช่างไฟเดินไฟก็ต้องเป็นถักเข้ากรอบอะไรเงี้ยทำเป็นหมดแต่มันจะชอบมีคุณครูอาจารย์เขาชอบแซวว่าเอกเรามันจะต้องแบบ เป็นให้ได้หมดทุกอย่างมันจะมีความเป็นเป็ดนิดนึงเป็นเป็ดนิดนึงคือไม่ต้องเก่งทุกอย่างหรอกแต่ว่ารู้ว่าอะไรหลายอย่าง,างต้องทำงยังไงออเรานิดหนึง่งอันนั้นตอนนั้นคิดเป็นแบบตลกตลกแต่ว่าพอมาทําค่ายเพลงเนี่ยสิ่งที่ผมมันเป็นข้อจํากัดที่2ต่อจากอย่างที่บอกว่าผมผมถนัดกับการที่ได้ทํางานเก็บประสบการณ์มาแบบนั้นอันที่สองมันคือก็ต้องกลับมาที่พวกเราสองคนคือพวกเราไม่ใช่นันนกดนตรีที่เก่งเราแค่เป็นมิวสิกเลิฟเวอร์เล่นดนตรีได้ประมาณหนึ่งชอบฟังเพลงดังนั้นเราก็รู้สึกว่ามัน ช่วงที่เราเป็นคนชอบฟังเพลงชอบไปดูวงดนตรีมันมีหลายๆวงที่เขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องทักษะอย่างเดียวอะวงที่มีทักษะที่ดีมันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราตัดไปก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบวงที่มีทักษะ <c oughs> แต่มีวงบางวงหรือวงหลายๆวงที่เราชอบเขามีความเป็นอาร์ติสติกบางอย่างหรือมีวิธีการนําเสนออะไรบางอย่าง <c oughs> เช่นพี่ปอ๊อตหรือโมเดิร์นด็อกในสมัยนั้นหรือผมชอบเด d ฮอตเชอร์รี่เพเปอร์สมัยนั้นซึ่งแบบจริงๆเขาเล่นกีตาร์เก่งมากแต่เวลาไปแกะเพลงเดทฮอตเล่นกันเนี่ย คือเขาเล่นโน้ตไม่เยอะใช้ของอะไรน้อยมากหรืออะไรแบบนี้เรามีจริตบางอย่างให้เรารู้สึกว่าผู้ฟังแบบเรายังมีอยู่ตรงนี้เลยอ่ะมันต้องมีผู้ผลิตแบบนั้นที่อยากทําเพลงนั้นหรืออย่างที่บอกผมมองตัวเองว่าตอนที่ผมทำทำวงดนตรีตัวเองผมก็มองรู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งมากแต่เรารู้สึกว่าเรายังอยากทําเพลงแบบนี้เรายังชอบเพลงประมาณแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะเราแค่อยากรองหาด้วย่ามีคนที่ชอบเพลงแบบนี้หรือเปล่าผมว่ามันเป็นการหาคล้ายๆว่ามันเป็นจริตของเราะตอนนั้นที่เหมือนเราหาเพื่อน ถ้าดูให้มันดูพูดให้ดูดีมันเหมือนการหาซับเคาน์เตอร์ของคอมมูน i ิ y ตี้ตรงนี้เพราะมลุงของเรามันมีคนเพราะอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมันไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นครับเราไม่ได้รู้จักแบบโซเชียลไม่ได้บอกเราว่าโลกทุกวันนี้เป็นยังไงเพราะนั้นการการจะออกไปหาเพื่อนของเรามันต้องไปทดลองทําผมก็ต้องทดลองทําเพลงใต้ดินอะไรเงี้ยพอทําค่ายทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องทดลองหา แล้วบวกกับมันค่อยๆมั่นใจขึ้นเรื่อยๆตรงที่ช่วงหลังคือบุคลากรหรือสถาบันการศึกษามันเริ่มมีสาขาที่มันซัพพอร์ตตรงนี้มากขึ้นแล้ววันนี้มันเป็นแบบนี้เราไม่ได้รู้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้นะในสถาบันการศึกษาหลักๆเนาะใช่แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันโชคดีที่บริบทสังคมมันเอื้อพอดีว่าปัจจุบันเรื่องนี้มันหายไปแล้วมันไม่ได้มีคําถามเมื่อก่อนจัดประกวดดนตรีสมัยก่อนตอนยังเป็นบิลีฟก็ได้อะยังต้องหยวนหยวนอยู่เลยว่า คนจัดออดิชันเนี่ยไม่ต้องอาจจะไม่ต้องแต่งเพลงเองทั้งหมดยังถือเบอร์ได้หรืองานบางงานต้องปล่อยให้เล่นเพลงประกวดเดี๋ยวนี้คือเราจัดอีเวนต์ล่าสุดของเราอย่างแบบจัดงานกับให้ลูกค้าเป็นงานแบบอ w วอร์แข่งวงดน,นตรีอวอร์เนี่ยรเราให้เลือกส่งผลงานตัวเองเท่านั้นเลยนะคือมันมันไม่ใช่ข้ออันนี้เป็นข้อดีนะมันไม่ใช่ข้อสงสัยแล้วแล้วเราก็มผมผมมีใช่เลือกเลือกส่วนตัวว่าการที่เราถูกบังคับให้พยายามสร้างผลงานของตัวเองแบบละมุนละม่อมนะครับไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรแต่ค่อยๆใส่สร้างเงื่อนไขเข้าไปอ่ะ เหมือนที่พิตาบอกเมื่อกี้มันจะค่อยๆสร้างค่านิยมของการที่สังคมนี่มันต้องมีมิวสิกแมนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าช่วงแรกของว่าบ้านเราจะเป็นธรรมดาที่มันจะมีคนที่มีเรื่องของโนเลจแล้วก็เป็นสกิลอะเป็นความรู้เป็นทักษะซะเยอะแต่ในเรื่องความคิดสร้างสารรค์มันน้อยสิ่งที่ผมอยากทำรู้สึกว่าคนที่ไม่ได้เก่งจ๋าๆหรือมีข้อจํากัดประมาณแค่นี้แต่เขามีหมดความคิดสร้างสารรค์ที่เขาสามารถนําเสนอผลงานในแบบเขาได้แล้วก็เอาทักษะประมาณนึงมาเบลนให้มันกลมกล่อมไปได้วยกันได้เนี่ย มันควรจะมีที่ยืนสิวะอดี้ส่วนตัวของมออย่างนี้มันอาจจะมาจากแพชชั่นของผมเองว่าเราเล่นได้แค่เนี้ยแต่ครับถ้ากูไม่ได้เล่นเก่งเท่านี้หรือโซโลได้เท่านี้กูจะไม่มีสิทธินาเสนอผลงานใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเอิญพอโตมามันดันเจอเพื่อนๆกลุ่มต่างๆที่คล้ายๆกันมาเล่าหมดกันว่าเออกูก็เล่นได้เท่านี้แต่กูแต่งเพลงได้กูอยากมันถึงมันถึงเกิดโซโลแปดนาท์ไม่ไหววัดดนตรีทางเลือกมันถึงเกิดเบเกอรี่ผมว่าตอนที่เวลาฟังพี่สุกี้สามารถเขาก็พูดประมาณอย่างนี้คือกูกูชอบอย่างเงี้ยทำไมไม่มีแบบนี้ให้ฟัังงเเเค้าาก็ลยยทํอะไรรีบ มันก็เลยเป็นแพชชั่นส่วนตัวอย่างนี้มากกว่าผมว่ามันก็เลยเป็น DNA ของผมที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนบางทีการหาวงดนตรีเหมือนหาเพื่อนแล้วมันถ่ายทอดไปสู่ศิลปินรุ่นนะ้องๆมันก็ส่งส่งต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันไปใ,ใช่ที่เหลือก็ยอมรับว่า20%ก็ต้องให้เซนส์บางอย่างให้ความรู้สึกบางอย่างว่าเออประสบการณ์มันบอกเราว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่เรา รจริงๆก็<ร>ต้องให้เครดิตบอลกับมอยด้วยครับความความชา้าปความคมในการมองคนนะ่ะมันมันจะเป็นสาหรับธุรกิจนี้คือ <c oughs> ให้ผมชอบอะ่ะผมจะให้ทุกคนฟังนะครับผมจะไม่บอกว่ามอยจะเอาผมจะเอาวงนี้อ่ะเอาไปทําผมก็ต้องถามเขาว่าเขาอินด้วยหรือเปล่าหรือบางทีก็ต้องให้คุณออนฟังหรือบางทีก็ต้องแบบแอบไปให้แบบลูกน้องข้างล่างคือลองฟังเลยเราอยากให้ศิลปินที่เราชอบเป็นศิลปินที่มันสามารถเข้าถึงทีมงานทุกคนได้ด้วยถ้าถ้ามันไม่ใช่เฉพาะกิจจริงๆนะว่าเฮ้ยเคยบอกกับมอยว่าอันนี้แบบโหอันนี้มันต้องมีว่ะพี่ขอสัังคมมนอ คอมมูนิตีมันต้องรู้จักวงนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยโดยโดยเฉลี่ยวงดน,นตรีที่ทํางานกับพวกเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้เป็นวงที่เป็นมิตรกับทีมงานทุกคนเพราะทุกคนจะต้องได้มีส่วนร่วมกับผลงานของเขางั้นผมถามนอกสคลิปต์คำถามเดียวเลยเลดาหลุดไปไหมฮะเลดาแบบเอ้ยเราหลุดอันนี้ไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเลดาเคถึง <b> ว่าพลาดพลาดไม,ไม่ได้ไปเอาวงนี้มานะผมว่ามีเยอะกว่า มีเยอะกว่าที่ได้มาทางานมากกว่าใช่ผคเป็ปฏิเสธวงที่ปัจจุบันเป็นวงแบบระดับประเทศไปแล้วก็มีแต่ผมว่าเป็นเรื่องปกติผมเชื่อสายตาบอลมากเลยบอลมองใครแล้วขาดมากผิดก็เยอะครับผิดก็เยอะผมว่ามองอะไรที่แบบเราชอบมากกว่าผมว่าก็คือเป็นการจะเริ่มต้นเลือกใครสักคนผมว่าเราต้องเป็นแฟนเพลงก่อนเขาเป็นแฟนเพลงแล้วเราจะมององค์ประกอบอื่นตามมาแต่ศิลปินที่เราชอบทุกคนมันอาจจะไม่ได้ต้องทํางานกับเราทุกคนก็ได้บริบทช่วงเวลา จังหวะและความเหมาะสมโอกาสมันอาจจะไม่ได้ฟิตกันในช่วงนั้นคุณสมบัติบางอย่างของเราซึ่งกันและกันอาจจะไม่ได้พ้องกันณเวลานั้นมันก็แค่ไปเติบโตผมก็เคยโตผมเองก็เคยไม่พ้องกับที่อื่นมาหลายที่เต็มไปหมดอยู่ๆจะมาได้ทํางานกับแบ็กชีพก็คือคุยกันชั่วโมงเดียวแล้วก็เส้นทางานเลยแต่ที่ผมพยายามมา3ปีไม่มีใครไม่มีใครเลือกเราเลยบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเราเก่งหรือเก่งไม่พอหรือยังไม่เก่งหรืออะไรแบบนั้นผมว่าเป็นจังหวะและเวลานอกจากสิ่งที่คุณพยายามทํามันอยู่นะครับครับโอกาส ถามเรื่องการแนวทางการจัดการบริหารศิลปินครับซึ่งวิธีการทรตศิลปินในค่ายอะไรเงี้ยซึ่งคาถามเนี้ยผมผมแชร์ให้ฟังนะครับไม่เคยเล่าให้บอลฟังด้วยคือว่าผมเคยสัมภาษณ์โบกี้ลออนมา2ปีที่แล้วหรือสักปีไกลๆปีกลายผมสัมภาษณ์โบกี้ลวออนในในบทสัมภาษณ์นะครับโบกี้เล่าให้ฟังว่ามีช่วงหนึ่งที่โบกี้แลออนเขาซัฟเฟอร์กับกับตัวเขามากเขาก็จะแบบหายไปเลยเขาเขาพยายามจะชัดดาวทุกอย่างจากพี่บอลพี่มอยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ เขาก็บอกว่าเขาขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณพี่มอยมากขอบคุณบอดดักไม่ที่ทําให้เขาแบบให้โอกาสให้ความเข้าใจสิ่งต่างๆที่ที่สิ่งที่โบกี้แล้วอันประชิญอยู่ตอนนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่านี่มันคือทริตศิลปินแบบยังไงดีล่ะแบบไม่ใช่ค่ายกับศิลปินอ่ะมันเหมือนกับเพื่อนในชีวิตคนในชีวิตคนที่แคร์กันมันมันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นแนวทางยังไงรอเปล่าครับคือหายไปปีหนึ่งเลยเมืนกี้ลฟังคือถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่มันตอบลาบากเพราะว่า เพราะว่ามันมันอย่างที่บอกครับเราเราวิธีการที่เราจุดิศศิลปินถ้าองค์รวมเลยดีกว่าแล้วถ้าเราพูดกันองค์รวมก่อนเนี่ยเราเราค่อนข้างให้ความเคารพใน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 ศิลปินในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องการทํางานในดังนั้นเนี่ยเรา ผมจะบอกอีกนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเซ็นศิลปินแต่ละคนนอกจากที่แบบโอ้ชอบแล้วพี่บอลหามาดูกันแล้วดูกันอ,อีกอะไรนั่งคุยกับตัวเขาเองกันเยอะมากแล้วเพราะว่าเราเราเคยเหมือนกันที่ในภาวะที่เซ็นศิลปินบางคนมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วมัน มันไม่แฮปปี้ทั้งคู่ไม่คลิกไม่คลิกอ่ะพราไม่คลิกทั้งคู่มันมันมันออกเวิร์ดอ่ะมันจะให้ออกจากสัญญากม่ไไ้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยอ่ามันจริงๆแล้วการเซ็นศิลปินมันก็คือการแต่งงานกันอ่ะพูดถึงจริงๆด้วยระยะเวลาที่เราคอมมิทเมนต์กัน3ปีหปีซึ่งมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้อ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาในการคุยกันค่อนข้างนานครับพี่ตาแบบ เรื่องแอติจูดเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องเพลงบางทีบางทีนี่เราแทบศิลปินโดยส่วนมากที่พี่บอลแนะนําหรือเราเซนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ฟังเดโม่เขาเลยนะฮะส่วนมากเนี่ยศิลปินเราจะเราจะเห็นผลงานเขาที่เขาออกกันมาเองเสร็จปุ๊บเราเชิญเขามาคุยแล้วเราก็ได้คุยกับเขาสักสองถึงสามครั้งสี่ครั้งเห็นแอติจูดเขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้<ส>นเรื่องบาง,งเลยแต่เราแต่เราจะไม่ค่อยได้คุยว่าเฮ้ยเอาเดโมมาที่เหลือมาฟังหน่อยไม่มีเนี่ยนะ,ะเพราะเราอาจเพราะว่าเรา,เรารู้สึกว่าเราเชื่อจากตั้งแต่ไอสิ่งที่เขา เ,เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วที่เราเชิญมาเราเชื่อเขาแบบสุดหัวใจแล้วอะตอนที่เราจะเสนบเขาว่าไอ้นี่มันต้องมีของแน่ๆแปลว,แบบว่า,วาเราจะพร้อมจะซัพพอร์ตเขาเราพร้อมจะซัพพอร์ตเขาทุกรูปแบบเท่าที่เราควรจะต้องซัพพอร์ตได้ในฐานะค่ายค่ายหนึ่งอะไรเงี้ยหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยพอมันย้อนกลับมาตะก,กี้ที่พีต่ตาถามเรื่องเอ้ยบางทีศิลปินหมดไฟเบิร์นเอาซัฟเฟอร์กับตัวเอง เราก็สิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวเลยเราเราก็ไม่สามารถจะไปบอกเขาว่ามึงต้องปล่อยเพลงมึงต้องมึงต้องคอมมิชเมนกับสัญญานะผมว่าเพราะโดยเขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นศิลปินเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างดังนั้น,นถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้พี่อบอลก็จะพูดจะให้ทํายังไงะเขาไม่พร้อมอะเราก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรเขาได้สิ่งที่เราทําได้ผมว่าเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาก็กลายเป็นเรื่อง ว่าอ่ะแต่ละคนก็จะมีอิสระต่างกันมีเงื่อนไขต่างกันมีเง,งืงอ่อนไขกังคนอย่างอย่างยากตัวอย่างอย่างโบกี้ตอนนั้นที่เขาเฟกร์เขาอาจจะเขามีปัญหาสุขภาพกับภาพจิตมีนู่นนี่นี่สิ่งที่เราทําได้คือเราเราก็ซัพพอร์ตเขาให้เขากลับมาพร้อมที่จะเป็นศิลปินให้ได้ดีที่สุดพี่บอลก็พาไปหาหมอแนะนําหมอให้แนะนําทั้งหมอ <c oughs> พาไปทําบุญทุกคนก็ช่วยกันเราเพราะเราก็รู้สึกว่าเขา มันจะเป็นศิลปินในค่ายหรือก็เป็นผมว่ามองเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือบางคนก็จะมองว่าเหมือนเป็นลูกเราคนหนึ่งก็<อ>ช่วยดูแลมันครอบครัวถ้าเราช่วยอะไรเขาได้เราช่วยหมดแล้วก็จริงจริงมันก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เฉพาะกับโบกี้นะรจริงๆแล้วจริงๆในค่ายก็มีหลายๆศิลปินที่มีอิชู้ต่างแตกต่างกันไปบ,บางคนเฮ้ยให้เราไปช่วยเรื่องนี้ซึ่งมันบางทีงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเลย <laughs> แต่เรารู้สว่าเราก็แต่เราก็แฮปปี้ที่ที่เขาแสดงว่าเขาไว้ใจ ผมผมรู้สึกอย่างนี้นะว่าเแสดงว่าเขาไว้ใจเราเขารู้สึกว่าเราก็เราสําคัญกับเขาเขาถึงมาบอกเฮ้ย e พี่ผมมีอิชูแบบนี้เราก็ถ้าเราตรงไหนเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาตรงไหนช่วยไม่ได้มากเราก็แนะนํามันก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่รู้ว่าว่ามันมันเป็นมันไม่ได้เป็น เป็นแนวทางปฏิบัติมันอยู่ในมันอยู่ในสิ่งที่คุณเรียนมาพูดในวันนั้นว่าเป็นโบกี้ไลออนเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเอยเขาเขาเป็นโบกี้หรือเปล่าแต่เราต้องบอกว่าโบกี้แนวนั้นคือโบกี้ที่เพิ่งมีเพลงแรกซิงเกิลเดียวนะครับอาจจะยังไม่มีใครรู้จักโบกี้ไลอันเลยอย่างไม่ใช่โบกี้ไลออนอย่างที่เราจริงจะบอกว่าต่อให้ไม่ใช่โบกี้ไลออนเนี่ยเวลาเราได้ศิลปินคนไหนมาทํางานร่วมกันเนี่ยคืออย่างที่บอกมันจะด้วยความเป็นมนุษย์ร่วมกันอ่ะมันจะนิ่งดูดดยกับบางเรื่องไม่ได้ผมว่าเป็นเพราะว่าดด้้้ววยยคาาาามมมมททีี่่่่ไไซสันนเเกกร คือจานวนไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกพอเราเป็นค่ายเล็กเราเราเราไม่สามารถทําศิลปินเยอะได้นั้นศิลปินที่เราทําเราก็ต้องมีเวลาให้เขาแล้วก็เหมือนที่มอยบอกว่าเราค่อนข้างเชื่อเขาว่ามันเหมือนเป็นการผมว่าเป็นการเอาประสบการณ์และความรู้ของทุกๆคนมารวมกันแล้วมองเป็นการแบบที่เราคุยเยอะเพราะเราเป็นการมองคาดการว่าคือถ้าเอาวิชาการหน่อยผมก็จะมองล้วคนที่ทําเพลงได้ประมาณแบบเนี้ย คนที่ทำโปรดักชันเองได้ประมาณแบบอย่างนี้มีการนําเสนอมีความคิดที่อ่านในวันนี้เท่านี้เนี่ยแบบอย่างนี้เนี่ยอาจจะใช้เซนส์ของความเป็นครูแหละบางอย่างผมมองว่าเขามีพัฒนาการที่อีกสปีเขาน่าจะพัฒนาจากสิ่งที่เขามีตรงนี้ไปเรื่องไหนไ,ได้ไดแล้วเราก็อาจจะผมว่าโดยโดยไม่รู้ตัวผมกับมอยดานะเป็นคนที่เรียนครูมาครับมันเลยมองเห็นเรื่องของพัฒนาการบางอย่างได้เองอจากการการเรียนการสอนมันจะต้องบอกเราได้ว่าพัฒนาการของเด็กนะวันนี้อีก ปีปีหรือเอาง่ายๆคุณจะต้องสอนเด็กไปปนหนึ่งไปถึงป6หกอะ่ะคุณต้องมองออกว่าเด็กคนนี้จะเดินทางจากปอหนึ่งไปถึงปอหกอย่างไรอาจจะมองออกไม่หมดแต่ว่าคุณต้องมีเป้าหมายให้เขารู้ว่าทุกๆปีเขาจะต้องได้รับการเรียนหรืออะไรดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเรามองพื้นฐานเขาก่อนแหละคล้ายๆเป็นการสอบข้าวอ่อนๆว่า,<ม>าผลงานของคุณนะมันจะเป็นพอร์ตว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะสามารถเอามาพัฒนาคุณได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่มอยพูดว่ามันต้องใช้เวลาในการคุยกันนานเพราะ ทัศนคตินิสัยใจคอความคุ้นเคยกันมันจะสําคัญมากในการเป็นองคประกอบต่อการพัฒนานั้นถ้าเราไม่ใช่เพื่อนโตะเดียวกันถ้าเราไม่ใช่คนแก๊้งเดียวกันเนี่ยการเรียนรู้และการยอมรับต่อชุดพัฒนาการนั้นมันจะมันจะเกิดยากเกิดช้าหรือไม่เกิดเลยดังนั้นเราเป็นคนที่ต้องมีนิสัยใจคอที่คุยกันแล้วมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันประมาณหนึ่งการคุยกันมันใช้เวลานานเพรามันเชื่อปุ๊บอย่างเงี้ยต่อให้เป็นโบกี้แล้วนะวันนั้นที่ยังไม่มีเพลงฮิตเลย แต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าทางใดทางหนึ่งพัฒนาการมันจะต้องเกิดแล้วผมก็จะเชื่อมั่นกับอย่างนี้ทุกวงคือเราจะใช้ชุดการเรียนรู้เดียวกันไม่ใช่ว่าอันนี้โบอันนี้ทอยทอยกับโบก็ได้เซอร์ได้เซอร์วิสเดียวกันเท่ากับ้านดอกไม้วันนี้เท่ากับดูเซอร์ป๊อปเท่ากับอังเคิลเบนเท่าทุกคนเท่ากันแต่อย่างที่บอกท้ายที่สุดแล้วมันจบไปที่องค์ประกอบของเขากับความลงตัวเวลาที่ต้องรอการบ่มเพาะล่องรอการสะสมแฟนแล้วก็ปัจจัยภายนอกอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อีกเยอะที่มันทุกคนก็จะมีการเติบโตที่่่ช้าาเร็วแตกตกกงงันซึ สูตรของวงวงหนึ่งก็ไม่ที่สําเร็จแล้วก็ไม่สามารถเอาไปวางกับอีกวงวงหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับอันนี้มันเลยเป็นมวล d n a ประมาณนี้อันนี้ผมเนสร์หมวดแบบหมวดของอาร์ติสเมนต์แมนคนะผมเหลืออีกสองคำถามครับสองคำถามสุดท้ายครับมาถึงวันนี้แล้ว9ปีแล้วอีกนิดเดียวริบตาเดียกับทศวรรษของวัตอะดักล์ตลอดการสนทนาการบันทึกเสียงที่ผ่านมาบอลกับกับมอยเนี่ยก็จะพูดว่าเราเป็นขายเพลงเล็กๆเราเป็นขายเพลงเล็กๆแต่ว่า ค่ายเพลงเล็กๆค่ายหนึ่งอยู่มาจะครบ10ปีแล้วครับแล้วแล้วค่ายเพลงเล็กที่มีตอนนี้เรามีเดวทอยเรามีโบกี้แลออนเรามีวานดอฟเรามีใครต่อใครอีกมากมายเลยแล้วเมื่อกี้ตอนต้นเราก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ในความรู้สึกผมเนี่ยวัดดักเป็นเมนสตรีมไปแล้วได้เซตสแตนดาร์ดให้กับวงการเพลงบางอย่างไปแล้วอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นความจริงที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างครับที่ตอนนี้ไอ้ค่ายเล็กๆที่เราทํากันในครอบเหมือนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย ก็ดีใจนะครับที่เราสามารถพัฒนาทั้งค่ายศิลปินแล้วก็สร้างงานต่างๆให้กับให้กับวงการผมว่านี้เราก็เป็นสิ่งที่เราดีใจและภูมิใจแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็เริ่มกดดันเหมือนกันบางทีมันก็เครียดถ้าพูดตรงๆเพราะว่าพอมัน9ปี10ปีแล้วก็แล้วก็ศิลปินก็เยอะขึ้นแล้วก็แล้วก็ทีมงานเราก็เยอะขึ้นมันก็มีหลายๆหลายๆสิ่งที่เรา ยังทําได้ไม่ดีผมมองอย่างนี้ดีกว่าผมแบบอ,อย่างอ่างตะกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นนักดนตรีนี่ไม่เก่งด้วยเป็นแค่คนฟังเพลงแล้วเราก็เป็นนักธุรกิจที่ไม่เก่งด้วยฮะไม่มีการจัดการเราก็โ <laughs> คตรมั่ว<า>เลย <laughs> อ่ะพี่ทุกวันนี้ยังเรื่องบัญชีเรื่องอะไรยังมั่วกันอยู่เลย <laughs> ก็เรารู้สึกดีใจแหละที่บริษัทมันโตมาขนาดนี้แตบ่บางครั้งมันก็แอบกลัวว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะเติบตรงเนี้ยเราเราจะก้าวต่อไปยังไงให้มันให้มันมั่นคงให้มันไม่ต้อง กดดันตลอดเวลาให้มันแบบให้มัน stable ให้มันเดินไปค่อยๆเดินได้อันนี้มันก็เลยตอนนี้หลักๆเราเริ่มเราเริ่มกลับมามองในบริษัทเรานะจริงๆเรื่องนี้เราเขาพูดกันมา 2- อสเดือนแล้วว่าหลังจากโควิดที่เราช่วยกันให้น้องๆได้ให้บริษัทมันสวายขึ้นมาได้ด้วยอ่ะมันก็เลยเริ่มกลับมามองในเรื่องของการเราจะทําให้ก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกก้าวไปถึงปีที่10บอ่ะตอนนี้สิ่งที่ผมพี่บอลแล้วก็พี่ออนสามคนกําลังพยายามทําอยู่เราอยากจะสร้าง องค์กรเราภายในให้มันแข็งแรงเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้มันมันไม่ได้แข็งแรงมากเราสู้กับข้างนอกเต็มไปหมดเลยแต่แบบจริงๆแล้วพอข้างในเราเราไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้เราก็เลยแบบว่าเรากำลังพยายามพัฒนาคนในองค์กรของเราชีพงานให้แข็งแรงมากขึ้นให้ให้มีไลฟ์แอนด์บาลานซ์ใช่ไหมตอนนี้อะไรเงี้ยไม่เบิร์นเอาเกินไปไม่เบิร์นเอากันไปผมว่าผพว่ามันเป็นสิ่งสําคัญ ก่อนที่เราจะออกไปสู้ไอ้ไอ้คบทษสวัสด์ของเราแน่นอนใ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 นปีหน้าหรือในอนาคตเราก็มองตัวเราเองว่าเราก็คงอยากจะพยายามอยากจะออกไปข้างนอกบ้าง,งออกไปข้างานอกหมายความว่าไงครับเราก็เห็นความสําเร็จของเ e อ็ r i s i n เเห็นความสําเร็จของพี P ่ๆน้องๆในในในเมืองไทยไหลายคนที่เริ่มออกไป ออกไปข้างนอกหมายถึงว่าอาจจะออกไปนอกประเทศไทยเนี่ยแหละตลาดาจจเพลงสากลต,ตลาดเพียงสากลแต่เรา,าคงไม่ได้มองว่าเป็นตลาดเพียงนูน่นยุโรปหรือนอตอเมริกาหรืออะไรเงี้ยเราคงมองว่าเราอยากจะออกไปเป็นเราเรามองตัวเองว่าอีกสักสี่ห้าปีเราอยากจะเป็นคล้ายๆเป็นริจิอล เอ่อมิวสิกเลเวลคือในเซาท์อีสเทอเซียเนี่ยอยากให้คนแบบรู้จักวอเตอร์ดักนะเห็นว่าอเตอร์ดักอยู่ในเวด้าของของทุกคนแต่คงไม่ได้มองว่าโูหจะต้องไปอยู่ที่แว่าบกก้แล้ว์ไปไทม์สแควร์นะนะครับอ่าอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งผมว่าแต่มันยังมันยังมันยังไม่ไม่ได้ไปกันเต็มเลยมันไปกันเต็มเลยพี่จริงๆแล้วใช่แล้วเราก็เราเราจริงๆเราต้องบอกว่าเราก็พยายามทํามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆการเอาสิ่งรัอปินไปข้างนอกพาสิงตัวน้ำโชว์ไป อังกฤษไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ลองทํากันมาแต่แบบมันก็เป็น just ว่ามันไปทําแต่มันยังไม่ได้เกิดผลจริงๆว่าศิลปินหรือแฟนเพลงที่นู่นเขายอมรับศิลปินเราจริงๆอันนี้อันนี้เราก็เลยเป็นเป็นโจทย์ของเราว่าเอ้ยต่อจากนี้เราอยากจะทําศิลปินให้ให้ใหคงไม่ได้ไปถึงตรงนั้นอะแต่เอาแค่ที่เป็นชาเลนจ์ <challenge S 2> ของเราเป็นชาเลนจ์ของเราแหละที่แบบสามารถอยู่ในเซาท์อีสเอเชียแล้วนี่แหละฟิลิปปินส์อ่มาเลเซียสิงคโปร์ แถวเนี้ยเอาแถวนี้ให้ได้ก่อนแล้วอาจจะโชคดีเไปญี่ปุ่นไปเกาหลีก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะมองไว้เป็นเป็น long term plan ของเรา10ปีจะเฟิร์มขึ้นใช่และจะ expand ขยายขึ้นไหมคะใช่ก็จริงๆตอนนี้เราก็ expand ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ถ้าช่วง2-3สปีที่ผ่านมาเราก็มีไข่ลูกเราอย่ามองว่าเป็นไข่ลูกเราเป็นยูนิตเป็นยูนิตที่เราทำเพิ่มขึ้นมาจาก What t h e Duck มฮะก่อนโควิดเราก็มีอ่ายูนิตที่เรียกว่า ule, <M ule. S 1> มิวไม่แน่ใจว่าพี่ตาเคยได้ยินไหมเป็นมิวบ k เเป็นเป็นอาร์ติส e ์สวิตแพลตฟอซึ่งอันนั้นเราก็จัดตั้งขึ้นมาจากจากการที่คนมาบอกเราเนี่ยแหละคนก็างนอกเริ่อม,มาบอกว่าเฮ้ยวอ a เตอร์ดักเป็นเมนสตรีมแล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพี่บอลเขาก็จะรู้สึกว่าตกใจไหมมันมันไม่ได้ตกใจ <laughs> แต่เรารู้สึกว่าเราเราก็เหมือนเดิมแหละแต่แต่เพอร์เซพชัคนเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ย <laughs> ทางเอ็นอาเขาก็จะมีปัญหาในการที่การรีคูสศิลปินมากขึ้นเพราะเขาก็ศิลปินบางคนก็จะมองว่าโอ้ oh, oh, วัดักแม่งแมดว่ะมันเป็น generation gap เจเนอเรชั่นแกลอะครับใช่ดังนั้นเราก็เลย oh, ต้องวัตดักแม่งแมดวันนี้คือแบบ <laughs> <laughs> ผมเริ่มเข้าใจนะเวลา <laughs> หลายๆ <laughs> ที่บางทีเอาเคมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆอย่างแบบอเดหรือพี่ๆที่เรา ชื่นชอบที่เขาสร้างผลงานในในอดีตที่ผ่านมาวันหนึ่งเขาก็แมสถูกเขาเคยเดินมาบอกเขาแบว่าเออลูกน้องคนนี้ไม่อยู่แล้วคนนั้นไม่อยู่คนนี้เขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาพูด <c oughs> เขาบอกว่าแบบบริษัทไม่เหมือนเดิมเมื่ <c oughs> อก,ก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะเขาไม่เหมือนเดิมมันคืออะไรแต่พอเรามาทําเนี้ยเราเข้าใจว่า มันมันไม่มีทางมีอะไรเหมือนเดิมได้เราเข้าใจว่าเราพยายามเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่วันหนึ่งด้วยภาระด้วยความรับผิดชอบอย่างที่บอกหลายๆคนอาจจะเติบโตขึ้นธุรกิจหลายๆอย่างมันก็ดิสฟเวอร์ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆแล้วทุกคนมันต้องเติบโตขึ้น DNA บางอย่างหรือคําที่แบบว่าความครอบครัวบางอย่างในธุรกิจขนาดไซส์เล็กมันมันต้องมีความจริงจังหรือบางเรื่องมันหายไปโดยปริยายผมเลยเริ่มเข้าใจคํานี้แล้วก็เข้าใจคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะ ดังนั้นมาเลยเป็นสิ่งที่พยายามแก้ปัญหาในยุคนี้2อ,อย่างแล้วเราก็เจอโควิดกันมาด้วยก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่สำคัญมากตอนนี้ผมเลยมองผมกับมอยกับทีมกับคุณออนเลยพยายามมอง2อ,อย่างว่าเราต้องทําทุกอย่างให้มันไปด้วยกันคือศิลปินเราก็ต้องพยายามเติมแกลบตรงนั้นให้มันยังทํางานต่อได้ก็เป็นธรรมดาที่ คนเจเนเรชันหนึ่งหรืออผมว่าใช้คําว่าคนเจเนเรชันใหม่ดีกว่าเด็กเจนนี้ก็จะมาว่าว่าดักเป็นค่าที่โตแล้วแต่คนที่เขาโตมากับนวันแรกๆของดาด์กเขาก็จะมาว่านี่คือค่ายที่เขาเติบโตไปด้วยกันเหมือนเราที่เคยโตมากับเบเกอรี่ตอนนี้เบเกอรี่ก็เป็นค่ายเลุงของน้องๆของเด็กๆรุ่นนี้รุ่นน่งแหละสิ่งที่ผมจะสามารถช่วยลดเจเนเรชันกรก็คืออย่างที่บอก2ปีในช่วงที่ก่อนโควิดเราก็เลยสร้างเซอร์วิสแพลตฟอร์มบางอย่างที่มันเอื้อกับคนทําเพลงที่เขาอาจจะไม่ได้อย่างมอง เรื่องของค่ายเป็นเรื่องจริงจังบางคนน่ทำงานดีเลย์บางคนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าฉันจะเป็นศิลปินเต็มตัวหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้อยากมาอยู่ในกติกาที่ดูเข่งคลัดเกินไปนักเราถึงสร้างแพลตฟอร์มนั้นขึ้นมาเพื่อลดแกลบแรกก่อนเพื่อให้มันมีซับบางอย่างที่เอามาซับพอร์ตคนที่มันก็อาจจะเป็นบุคลากรเราในอนาคตแต่เขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ค่ายนั่นเอาชุดควันการเรียนรู้นี้ไปแล้วพอ2ปีที่ผ่านมามันเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มเติบโตมากขึ้นเราก็เจอแกลบต่อไปอีกว่าเด็กที่สักเซสประสบความาเร็จกิ้ววแล อ่าเป็นธรรมดาคนก็นอาจจะเป็นโตที่ค่ายอื่นก็มีนะครับออกไปทําอิสระเหมือนเดิมก็มีหรือบางคนก็อยากทำวอรดดากต่อเราก็เห็นศักยภาพเขาเราก็เซ็นเขาเป็นขึ้นวอร์ดดกปรากฏว่ามันก็ไปเจอกับตัวนั้นหนึ่งที่บอกว่าวงบางวงที่เคยมีแฟนเพลงตอนที่อยู่มีมากๆเลยพอเซ็นเข้าดักเขารู้สึกว่าเอา้าเซ็นเข้าค่ายแมสละเซ็นเข้าค่ายพ่อเขา้าเข้าบ้านใหญ่แปลว่าไม่อินดี้แล้วสิ ทันที่เมื่ก็จะรู้สึกเขินนิดนึงเมื่อก่อนอะไรพวกนี้มันจะเกิดเวลาแบบวงเล็กๆไปเข้าค่ายใหญ่แล้วนู่นนี่คนจะไม่ตามแล้วโอ้ยขายวิญญาณนั่นนู่นนี่ที่แบบว่าไอชุดนี้มันก็ชุดเดียวกันกับที่ตอนอยู่อินดี้แหละมันก็ออกชุดนี้แหละเนี่ยมันเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแต่ก็ไปผิดที่เพอร์เซปชั่นคนเป็นแบบนั้นเริ่มปรับว่าเอ้ยงั้นมิวจริงๆแล้วนอกจากเป็นอาร์ธิสติริแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะอนา l y เร็วๆนี้ก็คือว่ามันก็จะเป็นค่ายเพลงด้วยแหละเป็นค่ายเพลงเป็นสเเเกกกลลทททีีีีี่่่่่่อออยูตตรรรรงงงงาาาาาะะหหววดััคค้็มภนนขพโบ แล้วก็มาช่วยเติมแกลปที่มันเป็นของคนที่มิวก็ยังทําหน้าที่แบบมิวคือเรามีหน้าที่ ต้อนรับหรือให้ความรู้เป็นเหมือนแอคนดิเดตหนึ่งให้กับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานโดยที่คุณยังคงความอิสระอยู่ได้แล้วพอคุณโตคุณใหญ่จะทำงานที่มันจริงจังขึ้นอีกนิดคุณก็อาจจะยังไม่ต้องเข้าอระดดกร์หรอกคุณก็ทําที่มิวก็ได้แต่ก็จะเป็นมิวในยูนิตที่เป็นค่ายมีการซัพพอร์ตมีเซอร์วิสมีการดูแลที่มีความเป็นระดัก์มากขึ้นแต่ก็ยังคงความเป็นชื่อมิวซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าใน3 4ปีนี้ชื่อมิวของเด็กเจนเนี้มันก็ค มากกว่าวัตดักที่ดูเป็นพี่กว่าอีกส่วนหนึ่งเหมือนที่มอยบอกผมว่าบทความพี่คงเดชคือบอกทุกอย่างของเรามากคือตัวเราเองมันก็มีภาระที่ต้องดูแลส่วนหนึ่งแต่ว่าเด็กๆน้องๆบุคลากรที่โตขึ้นในบ้านเนี่ยเขาก็ต้องประสบปัญหาหลายอย่างในแง่ที่เขากำลังเติบโตแล้วเขามีอะไรเข้ามากระทบเยอะมากดังนั้นในปัจจุบันเราอาจจะมองได้ว่าพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเหมือนศิลปินที่บอกว่าค่ายเพลงอาจจะไม่ใช่ไฟนอลเดสิเนชันของเขา ปัจจุบันพนักง,งานของของพนักง,งานในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยบริษัทอาจก็อาจจะไม่ใช่เซฟโซนของเขาเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เรามุ่งมั้นพัฒนาคือเราก็ต้องมองว่าอย่างน้อยที่สุดเวลาเขามองโซเชียลหรือมองข้อเปรียบเทียบของคนข้างนอกแล้วเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ดีเท่าคนอื่นเลยเหมือนที่ในบทความมันบอกไว้หรือมันเกิดการเบรนเอาหรือเกิดการแบบที่จนรู้สึกว่าโอ้โหเราถูกกดทับมากเราเป็นคนที่ห่วยมากนที่เรายังไม่ทําอะไรผิดเงอ่างั้นเรามาลองทํากันดูซิว่างั้นถ้าบริษัทมันเป็นเซฟโซ เราพยายามสร้างบรรยากาศสร้างองค์ประกอบในองค์กรว่าคุณคุณทางานบริษัทคุณก็อวดเพื่อนได้เหมือนกันว่าเฮ้ยฉันอยู่บริษัทนี้ฉันมีสวัสดิการ,บรแบบนี้บริษัทก็เป็นเซฟโซนได้เหมือนกันมันอาจจะยังไม่ได้ดีหรือมันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่สุดนะครับแต่เราเพิ่งเริ่มต้นแล้วอย่างที่บอกว่าน่าสนใจบุคบาลากรจากภายในถ้ามันดีอะ่ะมันจะส่งผลต่อศิลปินส่งผลต่องานที่ออกไปเขาก็จะมีกําลังใจมาทํางานนอกจากมามาทํางานให้เสร็จเพื่อกลับบ้านไปรับเงินเดือนแล้วก็ไปใช้ชีวิตให้ให้รอดเดือนเดือนหนึ่งไปเกลียด บางลูกน้องบางคนที่ออกไปเร,เรากลับพบว่าเขากลับเป็นนอนบ้านเฉยๆอ,อะ่ะซึ่งบางครั้งเราก็เสียดายเขาแต่เราก็ไม่สามารถชวนเขากลับมาอยู่ในออฟฟิศได้ครับนั้นสิ่งที่เราเริ่มต้นแล้วแต่มันยังไม่ดีที่สุดนะครับก็ต้องพยายามปรับไปได้คือเราก็ต้องพยายามอย่างน้อยบริษัทก็ต้องเป็นทางเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาสบายใจที่จะอยู่ที่จะเดินมาคุยกับเราเราพยายามจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะคนก็เยอะมากขึ้นด้วยแต่รู้ทําได้แค่ไหนนะครับอ,นนอยากทําแต่ไม่รู้ว่าจะทาได้ดีแค่ไหน มันเป็นชาเลนจ์อันใหม่เพราะมันจากทั้งจากข้างนอกและข้างในเราต้องให้มันบาลานซ์ไปด้วยกันนี่คือชาเลนจ์อีกส่วนนึงบางทีว่าศิลปินดิวยากแล้วเนี่ยลูกน้องตัวเองเนี่ยยากกว่าผมหมายเห็นนิดนึงเมื่อกี้ที่บอลพูดถึงพี่คงเดชบทสัมภาษณ์พี่คงเดชใช่ไหมสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะงงว่าคืออะไรมาบอลหมายถึงบทสัมภาษณ์พี่คงเดชเ็นควาที่กำลังเป็นที่ พูดถึงในตอนนี้เป็นไรโลในแบรนดิกไปอ่านกันได้นะครับค <c oughs> ือเพะว่ามันมันดีแล้วมันก็จริงที่สุดในยุคนี้แล้วแล้วมันทําให้ผู้ใหญ่อย่างเราเริ่มเห็นภาพของคนสมัยนี้พอสมควรแล้วทีมต้องย้อนกลับมามองแล้วว่าเอองั้นถ้าเรายังต้องอยู่กับเขาอ่ะเราจะดูแลเขายังไงสิ่งนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าธุรกิจธ,ธุรกิจค่ายเพลงเนี่ยธุรกิจดนตรีเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ย ถ้ายังไม่ใช่ค่ายเพลงแบบแม่ไม,ม้เพลงไทยอะไรอย่างนั้นนะถ้ายังเป็นยังยังทำงานสื่อสารกับคนในเจเนเรชันอยู่ครับมันก็ต้องเคลื่อนไหวหรือมันก็ต้องหมุนไปตามวาลูต่างๆของของคนในยุคสมัยใช่ไหมครับซึ่งขณะที่คนทําธุรกิจเองเนี่ยเราก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่แกลงกันทุกวันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เรายังยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆหรือโน้ตฮาวเดิมๆบางทีเราก็ในในธุรกิจบันเทิองอาจจะอยู่ลําบากนิดน,นึง ใช่ใช่ไหมฮะใช่เลยครับใช่เลยอันนี้เราเราไม่เราไม่ได้คิดมานานแล้วครับหมายถึงว่าหมายถึงว่างานในเชิงของงานสร้างสารรค์เนี่ยเราผมนี่แทบจะไม่ได้ไม่ได้ลงไปแตะกับน้องๆทีมงานเลยโอเคแน่นอนเรื่องศิลปินในการสร้างสารรค์เนี่ยเราไม่ได้ไปแตะเขาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องทีมเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งแ plan โปรโมชั่นแ plan รีเอทีฟต่างๆเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้ไปแตะเลยเราแค่ช่วยดู มากกว่าเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกอะเราเราก็ไม่ได้เราไม่ได้หยุดจุดตรงนั้นแล้วบางทีเราอาจจะต้องอาจจะต้องมาทต้ทูลว่าเราเราแก่เกินไปเกินกว่าที่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เลยผมแค่เป็นแค่แบบพี่เลี้ยงคอมเมนต์บ้างบางอย่างแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเราต้องปล่อยให้ให้น้องเขาเขาก็สื่อสารกับเจเนอเรชันเขาอะครับ พนักงานก็เป็นศิลปินชนิดหนึ่งแล้วครับปัจจุบันต้องดูแลเสฉะ่กัแเราเปิดเอไอแล้วปิดเอไอดูแลพนักงานเดียวกันในการพูดคุยด้วยแล้วครับผมแต่แต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าโดยเฉพาะศิลป์แบบเราเราเราเพราะบริษัทเรามันมันสินค้าโปรดักต์มันเป็นศิลปินไงครับคราวนี้ความเครียดมันสูงเนี่ยอย่างเนี้ยน้องไอ์เนี่ยชัดเจนเลยพีอาร์อย่างเงี้ยต้องทำงานกับศิลปินอ่ะถ้าเขาไม่มีความสุข เขาก็สร้างงานไม่ได้ใช่ถ้าเกิดว่าทีมงานเราไม่มีความสุขมันก็เดลิเวอร์งานออกไปไม่ได้ครับก็ขอบคุณทั้งบอลทั้งมอยมากนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกับรายการแบรน d ์ทอนะครับหวังว่าสิ่งที่บอลกับมอยแชร์ให้เราฟังนะครับจะช่วยทําให้เราเข้าใจาภาพรวมของธุรกิจวงการบันเทิงที่มันผมผมเรียกใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่าเป็นธุรกิจที่มีความเป็นมนุษย์มากๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งบางทีในแง่การทําธุรกิจมันอาจจะไปตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดเหมือนอย่างที่มอยบอกตอนต้นว่าการเรียนมันก็ตอบไม่ได้ทั้งหมดมันผมว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมนุษย์ล้วนเลยพี่มนุษย์ล้วนไม่ได้เลยแล้วคนแล้วมันก็มีความเป็นศิลปะมันมีความคิดสร้างสรรค์มันคือการบริหารจัดการความรู้สึกการออกแบบการอยู่ร่วมกันแบบนั้นด้วยชอบไม่ชอบครับไม่ใช่ถูกหรือผิด <ด>ยากานานมากอะ่ะสมมติแบบสมมติสุดท้ายมันง่ายแค่นี้เลยนะ้อง<ด>ชอบชไม่ชอบชไม่ใช่ถูกหรือผิดรักและชอบของใครมันถูกผิดมันบัดไม่ได้เลยเราต้องอยู่กับสิ่งนี้ให้ได้โอ้ขมมาคกครับบอลครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับแฟนรายการแบรนด์ทอนนะครับติดตาม EP ีหน้านะครับว่าเราจะคุยกับใครในธุรกิจไหนนะครับสวัรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ b บรนด์ทอล์กพอดแคเพราะคนคือแบรนด์การเดินทางของแบรนด์จึงเป็นเส้นทางชีวิตของคน